นับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ SME Clinic กับดิฉันแพรวปาริดาหงกระจ่างค่ะคุณผู้ชมคะรายการของเรานะคะที่ผ่านมาตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะเราได้นำเสนอนะคะเกี่ยวกับเคล็ดลับค่ะในการทำธุรกิจร้านอาหารให้ประสบความสำเร็จนะคะตั้งแต่การพัฒนาธุรกิจการขยายสาขาการสร้างแบรนด์รวมไปถึงค่ะการใช้สื่อออนไลน์ในการทำการตลาดอีกด้วยแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะคะสำหรับธุรกิจร้านอาหารนั่นก็คือเรื่องของคุณภาพและก็รสชาติของอาหารค่ะนอกจากจะมาจากพ่อครัวแม่ครัวหรือว่าจากเชฟแล้วนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญนั่นก็คือการจัดการครัวนั่นเองค่ะและสำหรับวันนี้นะคะรายการ SME Clinic โดยธนาคารกรุงเทพของเราค่ะซึ่งขอนำเสนอนะคะในหัวข้อของการจัดการครัวอย่างมืออาชีพค่ะแล้ววันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญค่ะผู้ทรงคุณวุฒินะคะนั่นก็คืออาจารย์ชรัวชรัวอังสุธรผู้เชี่ยวชาญประจำสถาบันธุรกิจแฟรนไชส์อาหารค่ะและยังเป็นอดีต CEO ของ SSP China อีกด้วยค่ะรวมไปถึงนะคะผู้ประกอบการของเราอีกหนึ่งท่านค่ะคุณจักรพันธ์แก้วก้านะคะเจ้าของธุรกิจร้านซูชิระดับพรีเมียมเลยรูปแบบ Take Away และ Delivery ค่ะไนกิซูชินั่นเองวันนี้ค่ะทั้งสองท่านนะคะจะมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และก็ให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการครัวนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะดีครับสวัสดีทั้งอาจารย์แล้วก็คุณจักรพันธ์ด้วยนะคะก่อนอื่นค่ะอาจารย์คะรูปแบบร้านอาหารทุกวันนี้เนี่ยก็จะมีทั้งที่เป็น stand alone นะคะเปิดร้านเป็นร้านเดี่ยวๆของตัวเองรวมไปถึงมีร้านที่มีสาขามากมายเลยถ้าเกิดว่าเป็นรูปแบบของร้านอาหาร2ประเภทนี้เนี่ยจะมีวิธีการจัดการครัวที่แตกต่างกันอย่างไรบ้างคะอาจารย์ stand alone ก็แล้วแต่ว่า format ว่าเขาเป็นร้านแบบไหนถ้าเป็นพวกคาเฟ่หรือเป็นร้านอาหารที่full scheme เนี่ยก็จะมีความซับซ้อนต่างกันทีนี้ถ้าเกิดเราพูดถึงร้านที่เป็นเชนนะเขาอาจจะต้องมีครัวกลางเพื่อที่จะส่งของบางอย่างให้กับหน้าร้านหน้าร้านก็จะทำการประกอบนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราพูดถึงฟาสต์ฟู้ดอย่างเงี้ยฟาสต์ฟู้ดเขาอาจจะไม่มีครัวกลางแต่เขาจะมีซัพพลายเชนจะมีดิสทริบิวชั่นเซ็นเตอร์ส่งของมาให้ที่ร้านที่ร้านก็จะไปปรุงระดับหนึ่งแล้วก็มาประกอบนะครับมันก็บางอย่างมันจะพอชั่นมาเสร็จเรียบร้อยอย่างเงี้ยครับตรงกลางก็จะลดขั้นตอนไปบ้างค่ะมีความแตกต่างกันอยู่เหมือนกันนะคะอันดับแรกเลยค่ะอาจารย์คะอยากให้อาจารย์ช่วยขยายความของคำว่าการจัดการครัวให้เราได้ฟังกันหน่อยว่าจริงๆแล้วมันต้องมีรูปแบบหรือมีขั้นตอนอะไรบ้างคะอาจารย์คือการจัดการครัวเนี่ยถ้าเราเอาเป็นว่าถ้าเราพูดถึงร้านอาหารแบบเต็มรูปแบบเลยจริงๆมันควรจะเริ่มต้นที่เมนูว่าเราจะขายอะไรเพราะว่าพอเรารู้ว่าเราจะขายอะไรเราก็จะรู้ว่าเราจะต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างหลังจากรู้ว่าอุปกรณ์อะไรบ้างเนี่ยเราก็ต้องมารู้ดิเมนชันของมันแล้วก็ต้องมาเข้าใจว่าอะไรจะใช้ก่อนหลังนะครับแล้วก็ถึงจะมาจัดโฟลว์พอจัดโฟลว์มันก็จะช่วยให้การทำงานง่ายขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดว่าถ้าเราวางแผนดีเนี่ยมันจะไม่มีการวิ่งชนกันอย่างตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับวิ่งชนกันในช่วงพีคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดวางดีปุ๊บถึงเวลาพีคอาจจะยืนประจำตำแหน่งเลยแล้วก็ใช้หมุนตัวเอานะครับเหมือนกับถ้าเรามองว่าถ้าครัวที่มีพื้นที่จำกัดแล้วเรามองเปรียบเทียบกับเครื่องบินเครื่องบินก็มีพื้นที่จำกัดแล้วทุกอย่างเนี่ยจะอยู่ประจำที่เลยจะเป็นช่องของใครของมันเลยแล้วก็จะไม่มีการสลับใช้ค่ะนะครับมันก็จะมีประสิทธิภาพเวลาที่ใช้งานจริงอ๋อเท่ากับว่าการจัดการครัวก็คือมีตั้งแต่รูปแบบของการจัดการพื้นที่ทุกอย่างภายในครัวของเราไปจนถึงออกมาทำให้ได้มีอาหารที่มีคุณภาพเสิร์ฟไปยังลูกค้านั่นเองใช่ไหมคะครับค่ะคราวนี้ต้องถามทางคุณจักรพันธ์บ้างสำหรับไนกิซูชิเห็นบอกว่าเป็นซูชิระดับพรีเมียมด้วยในรูปแบบของ take away แล้วก็ delivery อยากให้คุณจักรพันธ์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยถึงไนกิซูชิค่ะครับก็ผมขอเกริ่นสั้นๆนะครับก็คือตอนแรกเนี่ยผมเนี่ยก็ไม่เคยมีประสบการณ์ทำร้านอาหารหรือทำธุรกิจมาก่อนนะครับก็จริงๆแล้วไม่เคยเป็นทำงานผมทำงานพวกนันโปรฟิตมาตลอดนะครับองค์กรพวกคล้ายๆ NGO ทำนองเนี้ยไม่เคยทำธุรกิจไม่เคยทำร้านอาหารนะครับเรียนจบรัฐศาสตร์ด้วยไปกันใหญ่เลยนะครับแล้วว่าพอเริ่มทำเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่ผมจะแชร์ได้คงเป็นเรื่องทัศนคติก่อนเพราะว่าเราตั้งใจว่าเราอยากทำร้านซูชิร้านซูชิปัจจุบันมีเยอะแต่ร้านซูชิแบบ take away ที่เป็นพรีเมียมเนี่ยยังไม่มีทีนี้ตอนแรกเราได้พื้นที่เนี่ยเรามีเชฟแล้ว
พอเราได้พื้นที่เนี่ยที่ออซีซันสาขาแรกนะครับได้13ตารางเมตร13ตารางเมตรเนี่ยยืนกันได้แค่4คนก็ยังไม่รู้จะพอหรือเปล่าเราก็คุยแล้วว่าถ้าซูชิพรีเมียมเนี่ยเราทำจากที่ครัวกลางไม่ได้เราต้องทำตรงนั้นเลยนะครับพอทำตรงนั้นเนี่ยผมก็ทำยังไงดีคือโจทย์มันซัดมันเล็กมากนะครับพื้นที่มันเล็กมากแต่ว่าคือเริ่มจากทัศนคติฮะที่เรามองว่ามันต้องทำได้ผมก็คุยเชฟว่าต้องทำได้เรามีท่อน้ำท่อหนึ่งเขาก็บอก13ตารางเมตรมันจะเอาทุกอย่างลงไปนั้นหมดเลยเราทำได้จริงๆนะฮะเราก็ออกแบบผมแก้แบบประมาณสัก17รอบนะประชุมกันรูปหน้าประมาณ3เดือนแก้แล้วแก้อีกผู้รับเหมาคนนึงบางคนก็ท้อแต่ผมบอกว่าเราทำได้นะครับแล้วเราก็อยู่ตำแหน่งที่เนื่องจากว่าของเราเนี่ยเราพยายามเน้นโลเคชั่นดีพอโลเคชั่นดีที่มันแพงเราก็ใช้ให้มันน้อยที่สุดนะครับก็คือผลิตตรงนั้นเลยนะครับพอผลิตตรงนั้นเนี่ยไหนจะที่ใส่ปลาไหนจะหม้อหุงข้าวพอเราต้องมีหม้อหุงข้าวเนาะเพราะว่าซูชิต้องมีข้าวปรากฏว่าเฮ้ยเราก็ไปนั่งดูไปผมก็บินไปที่ญี่ปุ่นก็พบว่าญี่ปุ่นเนี่ยทุกอย่างมันเป็นเหมือนแค่ตู้นินจาทุกช่องอากาศที่มีอยู่บนข้างบนเนี่ยมันถูกใช้ประโยชน์หมดเลยผมก็เลยเริ่มค่อยๆพัฒนาผมยกตัวอย่างเช่นหม้อหุงข้าวเนี่ยถ้าวางไว้ข้างบนไม่สวยถูกไหมครับเราก็ต้องทำตู้พิเศษที่ใส่ลงไปเคาน์เตอร์เราก็คำนวณแล้วว่าวันนึงเราตักข้าวจากหม้อใหญ่เนี่ยไม่เกิน4รอบงั้นเราก็ซ่อนไว้ในเคาน์เตอร์ของลูกค้านี่แหละแล้วก็ทีนี้มันจะมีไอ้น้ำออกมาเราก็ทำท่อให้มีควันออกมาอะไรทำนองเนี้ยคือผมก็คิดว่าความจำกัดเนี่ยทำให้เราเกิดความคิดสร้างสรรค์นะครับก็เลยทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์สร้างอะไรใหม่ๆขึ้นมาเต็มไปหมดเลยอยู่ในนั้นนะครับอยู่ใน13ตารางเมตรก็สุดท้ายก็สามารถเป็นร้านอาหารย่อมๆได้แต่ว่าของผมแจ้งนะครับผมไม่มีครัวร้อนผมตัดไอ้ที่เป็นออปชั่นออกให้หมดเลยก็คือไม่มีครัวร้อนไม่มีผัดไม่มีทอดก็เป็นครัวเย็นคือข้าวกับปลาซูชิแล้วก็ใช้กระป๋องแก๊สเบิร์นแล้วก็วางเทคเอาไว้ขายอันนั้นคือจุดเริ่มต้นซึ่งไม่มีประสบการณ์แต่อาศัยว่าเรามองว่าอย่าให้ความจำกัดมาจำกัดเราครับค่ะแล้วเป็นอย่างไรบ้างคะที่บอกว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจแรกด้วยผลการตอบรับเป็นยังไงคะคุณจักรพันธ์ตอนแรกเนี่ยก็ลุ้นนะครับเพราะว่าไม่เคยทำเราไม่รู้ว่าตกลงว่าที่เราคิดมันถูกหรือผิดเพราะว่าตึกที่ผมไปอยู่เนี่ยมันมีร้านญี่ปุ่นซูชิอยู่แล้ว4ร้านนะครับทางผู้บริหารตึกก็บอกคนที่นี่เนี่ยญี่ปุ่นประมาณ 30-40% นะเขากินซูชิตั้งแต่ก่อนคุณเกิดอีกผมก็เอ๊ะยังไงดีนะเราก็พยายามเต็มที่เพราะว่าเราใช้ของสดผลปรากฏว่าผลตอบรับเนี่ยออกมาดีเกินคาดนะครับปัจจุบันลูกค้าประจำแรกๆลูกคนญี่ปุ่นมายืนดูนะครับก็เอ๊ะสะกดภาษาญี่ปุ่นผิดหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยเริ่มสงสัยปัจจุบันลูกค้า 30-40% เราเป็นคนญี่ปุ่นนะครับในตึกนั้นก็มากินของเรามายืนกินของเราแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมจะแชร์คือว่าพอทำเป็นเทคเอาเวย์เนี่ยผลตอบรับกับดีก็คือว่าคือต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าปลาซูชิเนี่ยชอบทานซูชิใช่ไหมครับชอบอาจารย์ก็ชอบทานซูชินะครับคือตอนก่อนผมทำซูชิผมเข้าใจว่าฝีมือเนี่ยอยู่กับเชฟแต่จริงๆพอเราทำเนี่ยเรารู้ว่าอยู่กับเชฟเนี่ยประมาณ 30-40% แต่หัวใจอยู่ที่การบริหารปลาพอร้านของเราไม่มีหมูไม่มีไก่ไม่มีของทอดเนี่ยเทิร์นของมันเร็วขึ้นมันแซลมอนประมาณสมมติ2ตัวเนี่ยอยู่ในร้านน้ำมันวันหนึ่งถ้าร้านทั่วไปนะครับแต่พอของผมไม่มีปลาอย่างอื่นเลยหมายว่าไม่มีประเภทลักษณะแบบทำทอดหรืออะไรเงี้ยไม่มีหมูไม่มีไก่เนี่ยก็มีแซลมอนมีปลาอยู่ 3-4 อย่างเนี่ยปรากฏเทิร์นหมุนมันเร็วขึ้นวันหนึ่งใช้ปลาประมาณ5ตัวที่สยามเนี่ยสาขาที่3เนี่ยใช้ปลาวันละ15ตัวหมายความว่าสมมติคุณไปซื้อของผมเนี่ยประมาณ11โมงคุณกำลังกินแซลมอนที่ผมเพิ่งแกะกล่องประมาณ8โมงเช้าถ้ากินตอน5โมงเย็นคือแซลมอนที่เพิ่งแกะกล่องประมาณบ่ายโมงเทิร์นมันเร็วปุ๊บเนี่ยปลามันเลยสดนี่ก็คือการที่ผลตอบรับเลยออกมาว่าเราเลยจริงๆเราก็ใช้ปลาถ้าพูดตรงๆก็คือแหล่งเดียวกับร้านซูชิพรีเมียมหลายร้านนั่นแหละแต่ว่าประเด็นมันก็มาจากทะเลเดียวกันนะฮะแต่ทีนี้มันอยู่ที่ว่าคุณจะบริหารปลาให้อยู่ในร้านคุณสั้นที่สุดแค่ไหนตรงนี้คือหัวใจที่ผมเลยเป็นนาเอกิซูชิพรีเมียมเทคเอาเวย์ดีลิเวอรี่เราจึงมั่นใจหลายคนถามบอกเอ๊ะเราซื้อกลับบ้านระหว่างทางมันผ่านอากาศผ่านอะไรแต่มันย่นเวลาตัดเวลาช่วงแรกไปแล้วที่อยู่ในร้านนี่บางร้านเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะฮะถ้าเป็นร้านอาหารที่เชฟก็เคยบอกว่าอยู่ในร้านนี่บางที2ตัวนี่อยู่ประมาณ3วันก็มีอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นที่คนตอบรับดีครับปัจจุบันก็มี3สาขาขอถามนิดนึงครับครับอาจารย์13ตารางเมตรเนี่ยใช้คนกี่คนผมมีทั้งหมด5คนมีเชฟ3คนผมตัดเฮลเปอร์เลยไปเลยเพราะว่าไม่ต้องก็คือข้อดีคือผมไม่มีจานให้ล้างไม่มีเด็กเสิร์ฟไม่มีผักให้หั่นทําแต่ซูชิเลยนะครับแล้วก็คือข้าวซูชิข้าวซูชิตีข้าวหุงข้าวขึ้นปลาครับอาจารย์แล้วก็มีอีก2คนเป็นแคชเชียร์เป็นผู้จัดการ
ก็คือคอยยืนขายเหมือนคล้ายๆร้านกาแฟแต่ว่ากระบวนการซับซ้อนกว่าแล้วก็พอมันไม่มีกลิ่นข้อดีของมันคือมันต้องอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าธุรกิจอื่นเป็นยังไงแต่ว่าซูชิเนี่ยมันจะไม่มีเขาเรียกว่ามันจะปลามันเป็นปลาญี่ปุ่นมันเป็นปลาทะเลน้ำเย็นง่ายๆมันไม่มีกลิ่นตอนที่เราจะขึ้นไป BTS สาขาที่3นะครับตอนนี้ผมขยายไปสาขาที่3ก็คือที่ BTS สยามเนี่ยซึ่งเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างเขาเรียกพรามโลเคชั่นนิดนึงอยู่ตรง BTS สยามเลยนะครับแล้วก็อยู่ในตำแหน่งที่ผู้บริหารจำได้ว่าแลนด์ลอร์ดเนี่ยผู้บริหารเขามาหาผมทิ้งร้านเลยเขาบอกเขาอยากได้เงินนะเขาอยากให้ลองไปเช่าแต่ว่าเขาเป็นห่วงเพราะว่าขอร้องได้ไหมคุณทำข้างล่างแล้วคุณขึ้นไปวางเทคเอาไว้ข้างบนได้ไหมผมบอกไม่ได้ไม่อย่างนั้นผมไม่ต่างกับซูเปอร์มาร์เก็ตเลยผมต้องทำตรงนั้นต้องขึ้นป่าตรงนั้นบอกนี่คุณจะยกทั้งหมดขึ้นไปข้างบนใน20ตารางเมตรไปอยู่บนสถานีรถไฟฟ้าเขาบอกว่าเราไม่เคยเจออย่างนี้มาก่อนผมก็บอกว่าหนึ่งคือเขาเข้าใจว่ามันเหมือนกับปลาเนี่ยตลาดปลาไงเนี่ยใส่รองเท้าบูทเทน้ำผมบอกหนึ่งปลาญี่ปุ่นเนี่ยไม่มีกลิ่นคาวไม่มีเลือดปลานี่ไม่ห้ามเอาไปล้างด้วยนะฮะปลาพวกแซลมอนเนี่ยนะครับมันก็เลยมีภาพด้วยมีภาพด้วยนะครับก็เลยลักษณะเหมือนกับว่าของเขาเนี่ยเขาตอนแรกเขาก็กังวลมากแต่เราก็การันตีคือที่ BTS สยามเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องเรียกว่าถ้าจะให้แชร์เลยใช่ไหมครับก็ค่อนข้างโคตรเสียนมากเพราะว่าผมเนี่ยคือมันก่อสร้างยากมากเขาให้เวลาแค่3ชั่วโมงต่อวันเที่ยงคืนขึ้นตี3ต้องลงห้ามเชื่อมต้องยกเป็นชิ้นๆขึ้นไปแล้วห้ามใช้ลิฟต์ต้องช่วยกันยกนะช่วงนั้นพอดีเกิดระเบิดที่สี่แยกว่าผมพอดีโอ้โหวุ่นวายมากตอนนั้นตรง BTS สยามพอดีเราก็พยายามช่วยกันผมไอ้ตรงเนี้ยผมแก้แบบไม่ต่ำกว่า25รอบค่ะแก้แล้วแก้อีกจนผมโอ้โหมันยากจริงๆเพราะว่าอุปกรณ์ทุกอย่างมันต้องรองรับการสั่นสะเทือนแล้วไมโครเวฟทุกอย่างเนี่ยมันเมื่อรถไฟฟ้ามันผ่านเนี่ยมันกระชากไฟปุ๊บเนี่ยมันทำให้ความเสื่อมมันเขาเรียกว่าค่าเสื่อมมันจะเร็วขึ้นเสื่อมเร็วขึ้นแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือว่าท่อดักไขมันท่อดักไขมันเนี่ยตรงสาขาที่ผมไปอยู่เนี่ยคืออยู่บนรถไฟฟ้าเวลาเราทำครัวเนี่ยมันจะมีเขาเรียกไขมันถูกไหมครับเราต้องคอยตักเขาก็บอกว่าคุณรู้ไหมว่าขนาดก่อนหน้าร้านคุณเนี่ยเป็นร้านชานมเนี่ยเขายังต้องตักแล้วมีครั้งนึงมันไปติดเวลาติดทำยังไงรู้ไหมครับหนึ่งคุณต้องจ่ายค่าปิดถนนสยามทั้งหมดสองคุณต้องจ่ายค่ารถเครนนะครับเพื่อยกเครนขึ้นไปล้างจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนนั่นหมายความว่าถ้าผมท่อดักไขมันติดครั้งนึงผมเสียเป็นแสนถามว่าผมบริหารยังไงผมให้เชฟเนี่ยเซ็นลายเซ็นเลยตักวันละ3รอบตักเสร็จต้องเซ็นตักเสร็จต้องเซ็นยืนยันคือมันค่อนข้างมีความซับซ้อนเนื่องจากว่าเรายกทั้งหมดขึ้นไปข้างบนค่ะนะครับก็มีตอนเรื่องการก่อสร้างอะไรด้วยถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะได้เล่าให้ฟังครับฟังแบบนี้แล้วคุณผู้ชมอย่าเพิ่งรู้สึกกลัวไปนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยยังมีอีกหลากหลายขั้นตอนเลยที่ทำให้เราสามารถจัดการในเรื่องของการจัดการครัวได้อย่างง่ายดายด้วยนะคะจะเห็นได้ว่าการบริหารจัดการครัวนั้นไม่ว่าจะเป็นร้านขนาดใหญ่หรือร้านขนาดเล็กขนาด13ตารางกิโลเมตรก็มีความสำคัญด้วยเหมือนกันยังมีรายละเอียดอีกเยอะมากๆค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะสนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพกลับเข้าสู่รายการ SME Clinic กันต่อนะคะจากที่เมื่อสักครู่นี้ค่ะคุณจักรพันธ์นะคะได้พูดถึงโลเคชั่นปราบเซียนอย่างที่สยามไปแล้วแต่ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะยังมีเรื่องราวอีกมากมายเลยด้วยเดี๋ยวให้คุณจักรพันธ์เล่าให้เราได้ฟังกันต่อดีกว่าค่ะอ๋อครับก็ประเด็นของเรื่องตรง BTS สยามเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราสนใจว่าเรามั่นใจว่าทราฟฟิกดีแน่ๆแต่สิ่งหนึ่งที่เราตอนเรามาประเมินเนี่ยเราพลาดเขาเรียกว่าประเมินลืมคิดไปเรื่องหนึ่งก็คือเราลืมไปว่าที่นี่เป็นเอาท์ดอร์พอเอาท์ดอร์ปุ๊บเนี่ยหนึ่งเราต้องติดแอร์ในห้องครัวแน่นอนพวกเชฟอยู่ผมในสาขาสยามผมมีพนักงานทั้งหมด12คนมีเชฟทั้งหมด6คนเพราะว่าเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงถึงห้าทุ่มนะครับเพราะว่าเนื่องจากมันไม่ได้ผูกกับเวลาห้างทีนี้เนี่ยแอร์ต้องทำงานหนักการล้างแอร์เนี่ยต้องล้างประมาณ2เดือนครั้งถี่ขึ้นแล้วต้องใช้แอร์ที่ BTU ใหญ่ขึ้นทีนี้มาที่ตู้โชว์ละเพราะว่าหัวใจของร้านในกิซูชิเราไม่มีเราเรียกว่าคอนเซ็ปต์ของเราคือเมนูมีชีวิตคือเราทำวางไว้เลยคุณไม่ต้องไปดูเมนูคุณเห็นอะไรคุณหยิบตรงนั้นเลยคนไทยก็จะชอบบอกว่าบางทีเห็นเมนูอย่างนึงสั่งมาเป็นอีกแบบนึงซึ่งคอนเซ็ปต์ของร้านเราเป็นอย่างนี้แต่พอเรามาใช้ BTS สยามเราลืมไปว่ามันไม่ได้ตั้งอยู่ในห้างมันตั้งอยู่ข้างนอกแล้วอุณหภูมิมันสูงมากทีนี้ลมเนี่ยมันตีตลอดทีนี้เราจะเอาตู้แบบปิดกระจกเนี่ยคนเขารีบเดินนึกออกมั้ยฮะไม่รู้คนอยู่บนรถไฟฟ้าไม่รู้เขารีบไปไหนนะฮะ
างทีเราไม่รีบในบนรถไฟฟ้าเรารีบเลยอาจารย์รีบมากเดินไปเดินมาทีนี้เราต้องคำนวณเลยว่าถ้าเขาหยิบปุ๊บเนี่ยเวลาที่เขาต่อแคชเชียร์เนี่ยคำนวณผมก็ซ้อมกับแคชเชียร์ต้องไม่เกินประมาณ10วิราคาต้องตั้งแบบไม่มีเงินทอนถ้ามีเงินทอนนี่เขาตบมือตีมือเลยนะฮะรีบมากฉะนั้นราคาทุกอย่างก็ต้องพอดีเป๊ะหมดการใส่ถุงทุกอย่างต้องกระชับรวดเร็วดังนั้นเนี่ยความรีบบวกกับการตั้งข้างนอกเนี่ยทำให้มันจะมีปัญหานิดนึงและเรื่องของเราก็เลยคุยกับซัพพลายเออร์ที่ทำให้ตู้ให้เราต้องบอกว่าเขาน่ารักมากตอนแรกเนี่ยเขาบอกเขาไม่เคยเจอมาก่อนเอาตู้เปิดหน้าเนี่ยก็คือเหมือนตู้เค้กแต่ไม่มีเหมือนให้เราหยิบได้เลยเนี่ยมาวางไว้ข้างนอกตลอด1ปีเนี่ยเขาบอกว่ามันยากมากแต่ว่าเราก็ปรึกษาเขานะครับเราก็คุยกับเขาเจ้าของก็ค่อนข้างมีวิสัยทัศน์ก็เริ่มมีทัศนคติผมถึงบอกว่าเป็นทัศนคติสำคัญมากเราก็มองว่าทุกอย่างเป็นไปได้อย่าเอาความจำกัดมาเขาก็ใช้วิธีหนึ่งก็คืออัดตัวคอยเข้าไปหลายตัวสองคือมีม่านเขาเรียกม่านอากาศซ้ำอีกชั้นหนึ่งหมายถึงว่าเวลามีไอร้อนเข้ามาเนี่ยที่จะวิ่งเข้าไปในตัวซูชิเนี่ยเรามีแบบม่านแอร์อีกชั้นหนึ่งแอร์เคอร์เทนนะฮะยิงเข้ามาแล้วก็ในข้างในเนี่ยมีตัวเปลี่ยนสับตลอดก็คือหมายความว่าถ้าสมมุติว่าตัวทำงานเนี่ยที่มันเขาเรียกว่าปั่นไฟเนี่ยมันเสียเพราะความร้อนเนี่ยสามารถสลับสวิตช์ได้เลยทำนองนี้ครับก็ราคาก็สูงขึ้นแต่ถามว่าคุ้มค่าไหมกับการรักษาความเย็นเนี่ยไอ้ตรงนี้สำคัญแล้วก็อันนี้หมายถึงตู้ตั้งไหมครับตู้ตั้งครับตู้ตั้งโชว์ที่ลูกค้าก็คือหยิบเป็นชั้นๆไปคล้ายๆเหมือนตู้ชิลที่อยู่ตามซูเปอร์มาร์เก็ตที่สามารถใช้มือหยิบได้เลยเนาะแต่ว่าเรายกตู้นั้นไปวางไว้ข้างนอกเนี่ยนี่มันคือโจทย์แล้วมันมีการตัดมาเรียกว่าบางทีเขาเรียกว่าเวลามันเย็นมากๆมันตัดถูกไหมฮะนี่ลูกค้าเอามือยื่นตลอดอย่างในภาพเลยใช่ไหมครับใช่ครับอย่างเงี้ยแต่เราเอาดันตู้อย่างเงี้ยไปวางไว้ข้างนอกแล้วลองคิดถึงฤดูตอนช่วงเมษายนโอ้โหร้อนมากนะครับแต่ว่าในความที่ว่าหนึ่งคือเราเทิร์นปาดีสองคือว่าเชฟเนี่ยที่เราดูเนี่ยเราค่อนอยู่กับร้านเราเนี่ยค่อนข้างละเอียด คือถ้าปลาเปลี่ยนสีปุ๊บนี่เอาเข้ามาเปลี่ยนเลย เราเข้ามาเฉือนทิ้งเลยนะครับปลาเปลี่ยนสีเราไม่ขายเพราะว่าเราต้องคำนวณเวลาเผื่อที่ลูกค้าหยิบไปอีก ปัจจุบันเราเปิดบีทีสยามมา1ปียังไม่มีประวัติการท้องเสียของลูกค้าเลย นะครับเพราะว่าเนื่องจากหนึ่งเราสนใจรายละเอียดมาก คืออาจจะเป็นเพราะผมไม่มีเมนูเยอะไม่ได้มีหมูไม่ได้มีไก่เรามีกันอยู่แค่นั่นนะพื้นที่ตรงนั้นนะฮะเราก็ดูแลละเอียดทุกชั้นเลยถ้ามีอะไรมีการเปลี่ยนแปลงปุ๊บเราต้องไวนิดนึงแล้วก็เซนซิทีฟกับรายละเอียดของตัววัตถุดิบแล้วก็ตู้นะครับปัจจุบันก็ถือว่าการที่เราลงละเอียดแต่แรกเนี่ยที่เราคิดแต่แรกในเรื่องการก่อสร้างเนี่ยก็ทำให้เราเรียกว่ามียอดขายที่สยามเนี่ยดีมากนะครับค่าเช่าค่อนข้างสูงแต่ว่าเราก็ผ่านไปได้ค่ะฟังแบบนี้แล้วนะคะอาจารย์ลองช่วยวิเคราะห์ดูหน่อยว่าการดำเนินธุรกิจของนายกิซูชิเป็นอย่างไรบ้างคะจากที่คุณจักรพันธ์ได้เล่าให้ฟังคือก่อนอื่นผมว่ากล้านะ นามสกุลก็บอกแล้วใช่ไหม กล้าแก้วกล้าก็คือจาก13ตารางเมตรมาทำ20เนี่ยไม่ยากเท่าไหร่เพราะว่า13ตารางเมตรน่าจะหินที่สุดแล้วแล้วก็เขาต้องคิดถึงการสต็อกของสินค้าวัตถุดิบต้องมีพื้นที่สำหรับสต็อกของแล้วก็เตรียมแล้วก็ขายใช่ไหมครับนี้ส่วนที่ขายเนี่ยมันเป็นแค่เคาน์เตอร์เป็นแค่เชลฟ์มันก็ถ้าเขาออกแบบตรงส่วนที่เตรียมเนี่ยได้ดีมันก็ช่วยได้เยอะหลายครับนะทีนี้มาถึง20ตารางเมตรเนี่ยครับ20ตารางเมตรเนี่ยอาจจะต้องมีพื้นที่ที่โชว์ใหญ่ขึ้นใช่ครับจาก13ตารางเมตรก็จะมีพื้นที่หายใจมากขึ้นก็คือเตรียมของได้มากขึ้นสต็อกของได้มากขึ้นค่ะเพียงแต่ว่าสิ่งที่เขาเจออีกอย่างนึงคือสภาพแวดล้อมเพราะว่าการขายซูชิเนี่ยที่ผมบอกว่ากล้านี่ก็ส่วนหนึ่งประการแรกคือกล้าที่จะขายของสดค่ะแบบเทคเอาเวย์ครับแล้วบอกว่าขายของดีด้วยพรีเมียมใช่ไหมพอกล้าที่2คือ20ตารางเมตรอยู่ในพื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมเขาเรียกว่าแบบ outdoor outdoor ค่ะทีนี้การขายซูชิ outdoor เนี่ยจริงๆเสี่ยงมากครับใช่เสี่ยงมากค่ะแต่เขาก็พยายามที่จะปรับทุกอย่างคือตอนนี้สิ่งที่ดีในตลาดก็คือว่า equipment มันมีวิวัฒนาการค่อนข้างสูงที่เขาบอกว่ามีคอมเพรสเซอร์2ตัวมีสแปรแล้วก็มีแอร์เคอร์เทนเพิ่มขึ้นมาจากที่แทนที่จะเป็นกระจกอะไรเงี้ยนะครับตอนนี้ทำได้หมดครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่นายเอกิซูชิจะทำได้ก็คือหลายอย่างอาจจะต้องเทเลอร์เมดครับคือถ้าไม่เทเลอร์เมดก็ต้องมาปรับอยู่ดีนะครับ
แล้วเขาผมว่าเขาใช้พื้นที่น่าจะใช้พื้นที่ได้ดีครับแล้วยังมีเชฟอีกตั้ง6คนพนักงานอีก6คนด้วยใช่ไหมคะสำหรับพื้นที่20ตารางเมตรเยอะอยู่แต่ว่า2คนแต่ใช่2รอบ6คนก็คือรอบละ3รอบละ6คนรอบละ6คนเลยอยู่ข้างใน4อยู่อยู่ที่แคชเชียร์1แล้วเป็นพนักงานครัวสอบ4แล้วก็อยู่ด้านหน้าฟรอนต์อีก2ครับอ๋อแล้วรอบละ6ก็วันนึงก็10ถึง12คนใช่ค่ะกะละ6คนครับโอ้โหแล้ว6คนยืนได้20ตารางเมตรยืนได้ครับเราต้องคำนวณทุกอย่างเพราะว่ามีดญี่ปุ่นเนี่ยมีดซูชิเนี่ยค่อนข้างคมผมเคยได้ยินบางร้านนี่เขาหมุนตัวแล้วไปโดนแขนเนี่ยเลือดเส้นเลือดใหญ่เนี่ยออกเลยเลือดไหลออกมาเลยดังนั้นเนี่ยก็ต้องหมุนคำนวณการหมุนตัวทุกอย่างก็เราซ้อมหมดเลยเราเอาผมไปใช้พื้นที่หนึ่งเนี่ยเอากล่องเนี่ยมาวางลองดูแล้วก็ให้เชฟลองหมุนทุกอย่างคือเราเทสหมดเลยการยืนนะครับที่จริงๆไปดูเซเว่นเป็นตัวอย่างว่าเซเว่นนี่เขาใช้พื้นที่จำกัดคือถ้าสมัครงานได้คงสมัครเข้าไปดูแล้วว่ามันใช้พื้นที่เท่าไหร่นะครับก็พยายามวัดเป็นเซนเซนเลยเพราะว่าทุกอย่างมันมีค่าหมดเลยวันนั้นใช่ครับผมค่ะเรียกว่าอย่างทางนายกิซูชิเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการจัดการครัวที่ได้ดีพอสมควรเลยใช่ไหมคะอาจารย์ก็ถือว่าใช้พื้นที่มีประสิทธิภาพใช่ค่ะแล้วก็ผ่านการคำนวณคือจริงๆมันก็ต้องคำนวณนะครับว่าถ้าต้องการใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยมันต้องคำนวณว่าคนคนหนึ่งจะต้องใช้พื้นที่เท่าไหร่ครับแล้วเวลาถ้าเกิดว่าทำงานจริงเขาจะต้องหมุนยังไงหมุนซ้ายขวาเขาจะต้องเดินไปตรงไหนบ้างอย่างที่ผมบอกทีแรกว่าถ้าเราคำนวณโฟลว์ไว้ดีเนี่ยการที่จะมาเดินชนกันมันจะไม่ค่อยมีแล้วอย่างกรณีอย่างนี้มันมีเรื่องของอันตรายเข้ามาด้วยเพราะว่าใช้มีดหันครับนะครับถ้าเกิดต้องหันไปหันมาแล้วถือมีดเนี่ยมันอันตรายมากครับการที่คำนวณไว้ดีซ้อมโฟลเนี่ยถือว่าดีครับอย่างนี้นี่มีเห็นอย่างนี้นะฮะยังมีที่นั่งพักของพนักงานด้วยนะครับก็คือพนักงานยืนหมดแต่ว่าในมุมที่ลูกค้าไม่เห็นเลยเนี่ยมองเข้าไปในกระจกมันจะมีมุมหนึ่งเราสร้างเก้าอี้แบบอย่างดีให้พนักงานได้นั่งพักนะครับมีที่ชาร์จแบตเล่นมือถือแล้วก็ในเก้าอี้เนี่ยก็เปิดได้เก็บไว้เสร็จเก็บกระเป๋าพนักงานใต้เก้าอี้ก็คือใช้ทุกอาณาเขตเลยไม่ใช้เก้าอี้พับแบบเครื่องบินใช่ไหมครับอ๋อเก้าอี้พับแบบไม่ขนาดนั้นเลยค่ะแต่มีที่เก็บก็คือใช้พื้นที่ได้มีประโยชน์พูดแล้วอยากเข้าไปเห็นภายในร้านจังเลยค่ะว่ามีวิธีการจัดเก็บอย่างที่บอกเป็นกล่องนินจาต่างๆนะคะแสดงว่าบริหารจัดการพื้นที่เนี่ยมาเป็นอันดับหนึ่งเลยใช้การบริหารจัดการทุกพื้นที่ทุกตารางเมตรได้เป็นอย่างดีมากๆคราวนี้ค่ะอาจารย์คะการจัดการครัวที่ดีเนี่ยจะส่งผลถึงประสิทธิภาพในด้านใดของธุรกิจร้านอาหารบ้างคะอาจารย์คือถ้าเราอย่างกรณีในไนกิซูชิเนี่ยถ้าสมมุติว่าเขาเตรียมพื้นที่จัดเก็บไว้ดีใช่ไหมครับค่ะมันแล้วก็คำนวณเรื่องการยอดขายไว้เหมาะสมเนี่ยเขาไม่ต้องไปเตรียมเพิ่มระหว่างช่วงเวลาพีคนึกออกไหมครับครับก็คือว่ามีของไว้พอขายค่ะอาจจะเป็นพอขายระหว่างมื้อหรือพอขายทั้งวันแล้วก็สามารถที่จะเตรียมตรงนั้นเลยแทนที่จะต้องไปวิ่งเติมของนะครับแล้วก็การที่เราพร้อมเนี่ยแล้วโฟลว์ดีเนี่ยมันลดขั้นตอนการทำงานลดขั้นตอนการทำงานเซอร์วิสก็เร็วขึ้นอย่างเช่นถ้าเขาต้องเติมซูชิที่หน้าร้านเนี่ยไม่ต้องเดินไปไหนเลยอยู่ในช่วงแขนหยิบเขาก็สามารถที่จะใช้คนคนเดียวหรือใช้คนสองคนหยิบจับมาปุ๊บเตรียมปุ๊บเสิร์ฟเลยค่ะนะครับก็จะประหยัดเวลาค่ะหลายครั้งที่เราบางครั้งเนี่ยเราเข้าไปปรับโฟลว์เนี่ยจะช่วยลดเวลาในการเซอร์วิสมากขึ้นโดยเฉพาะร้านใหญ่นะครับครับจะเห็นชัดมากเรียกว่าก็ส่งผลถึงประสิทธิภาพในด้านของการประหยัดเวลาด้วยการให้บริการแล้วก็การคำนวณต้นทุนต่างๆในเรื่องของวัตถุดิบต่างๆด้วยใช่ไหมคะก็ส่งผลถึงหลายๆด้านด้วยกันนะคะการจัดการครัวที่ดีนั้นค่ะแต่อย่างของนายกิซูชิเองเนี่ยต้องคำนึงถึงเรื่องของความสดใหม่อยู่เสมอด้วยเพราะว่าเป็นปลาถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นมีวิธีการจัดส่งวัตถุดิบหรือว่าส่วนผสมต่างๆไปแต่ละสาขาอย่างไรบ้างคะอันที่หนึ่งก็ต้องแจ้งว่าทางร้านเราไม่มีครัวกลางเนื่องจากว่าลักษณะของซูชิเนี่ยเป็นปลาสดปลาสดเนี่ยมันจะต่างกับปลาโฟรเซ่นมันอยู่ได้สั้นในเมื่อเราเลือกที่จะให้คนเนี่ยเป็นเทคเอาเวย์กว่าเขาจะทานอีกเนี่ยถ้าเราไปเพิ่มขั้นตอนของมาลงที่ครัวกลางส่งไปที่ร้านสาขาอีกเราเลยต้องย่นงั้นของทุกอย่างเนี่ยวิ่งเข้าสาขาหมด
สิ่งเดียวที่มีตัวกลางเป็นสโตคือพวกกล่องเพราะเราใช้กล่องแค่นั้นเองดังนั้นเนี่ยปลาเนี่ยเราเน้นความถี่พอเรามีปลาเราหนึ่งเราใช้วัตถุดิบไม่เยอะไม่หลากหลายเราก็เลยใช้สมมติใช้แค่แซลมอนปลามาคุโรหรือว่าปลาบางประเภทเนี่ยเราจึงใส่ความถี่ให้กับทางซัพพลายเออร์ได้ว่าวันนี้ขอ15ตัวตอนเช้าขอตอนเย็นอีกอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เกิดความถี่ปุ๊บเพราะว่าเราต้องยอมอย่างนี้เพราะเราไม่มีที่เก็บใช่ครับคือมันมา15ตัวเนี่ยมันต้องหมดวันนี้เลยไม่มีการเก็บถึงพรุ่งนี้เพราะว่าถ้าพรุ่งนี้มาอีกเนี่ยตู้ที่เก็บมันจะไม่พอนั้นมันก็เลยทำให้ข้อที่1คือมีเรื่องความสด2ก็คือว่าการบริหารหน้าตู้โชว์ที่ผมที่เมื่อกี้เปิดรูปให้ดูตรงเนี้ยมันเป็นความยากนิดหนึ่งเพราะว่าธุรกิจของผมเนี่ยมันไม่ใช่เป็นพรีออเดอร์เหมือนกับร้านอาหารมาสั่งปุ๊บค่อยทำ อันนี้ต้องมาต้องมีเลย ถ้าเต็มตู้เนี่ยก็ดูดีแต่อาจจะเหลือ ถ้าเหลือทำยังไงตอนกลางคืน อันนี้เป็นนโยบายของร้านคือทิ้งหมด นะครับ คือปลาสดไม่สามารถนำมาแปรรูปอะไรได้อยู่แล้วต้องทิ้งหมดแต่ว่ามันอยู่ที่การบริหารผู้จัดการสาขาผมเนี่ยเขาจะโจทย์หลักของเขาคือการบริหารหน้าตู้ถ้าปล่อยให้โล่งคนก็ไม่ซื้อถูกไหมฮะมันจะดูเหมือนของเหลือหรือเปล่าต้องเต็มตู้ตลอดทีนี้เต็มยังไงไม่ให้มันอยู่แล้วมันนานมันแห้งทีนี้เขาจะมีการทำสถิติของผมเนี่ย ผู้จัดการสาขาทุกคนต้องมารายงานสถิติว่าแต่ละในช่วงเวลามันจะต้องมีคือผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นสาขาที่ไหนหรือตั้งตำแหน่งใดในโลกเนี่ยมันจะต้องมีแพทเทิร์นของมันคือมันมีรูปแบบของมันการเดินโฟลว์ช่วงกี่โมงจะเยอะช่วงกี่โมงจะน้อยเขาต้องคำนวณได้แล้วเขาถึงค่อยสั่งเข้าไปในทางครัวเขาจะผลิตออกมาแล้วเขาจะต้องประเมินแล้วว่ากะเวลาว่าช่วงบ่ายคนจะเลิกออกมาปุ๊บก็เติมอัดเข้าไปอะไรทำนองนี้ครับแต่จะอยู่ไม่นานเพราะว่าถ้าอยู่นานจะมีปัญหาแต่เหตุที่เราเป็นเรียกว่าพรีเมียมเทคเอาเวย์และเดลิเวอรี่นี่คือสาเหตุที่ว่าไนกิซูชิต้องมีเทคเอาเวย์และเดลิเวอรี่ด้วยกันเพื่อระบายของอะไรเป็นเลยเหมือนว่าแต่เทคเอาเวย์ปุ๊บมีคนโทรมาสั่งปุ๊บหยิบหน้าตู้ไปส่งเดลิเวอรี่ได้เลยทำให้เทิร์นมันหมุนไปด้วยกันเราจึงไม่ใช่เทคเอาเวย์เพียวๆตอนที่คิดคอนเซ็ปต์เราเลยคุยกันว่ามันเป็นเทคเอาเวย์อย่างเดียวไม่ได้พรีเมียมDelivery จะเป็นตัวทำให้มันสมบูรณ์ในกี่ซูชิจะสมบูรณ์ต่อเมื่อมีทั้ง take away และ delivery คือทุกสาขาเป็นแบบนี้หมดครับผมค่ะฟังดูแล้วนะคะนายกิซูชิเองก็คืออย่างที่อาจารย์บอกนะคะถือได้ว่ากล้ามากกล้าที่จะเสี่ยงมากๆเลยเพราะว่าซูชิเองต้องใช้ปลาสดปกติแล้วเนี่ยเวลาเราเสิร์ฟในร้านอาหารก็ในเรื่องของความสดก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องอยู่แล้วในการเสิร์ฟถึงลูกค้าแต่นี่คือทำของสดเสร็จแล้วทำแบบ take away อีกลูกค้ากลับไปไม่รู้จะทานตอนไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องคำนึงทางด้านนี้ทางด้านของคุณภาพให้เป็นอย่างดีด้วยผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะกลับมาพูดคุยกันนะคะถึงกลยุทธ์ต่างๆในการจัดการครัวแบบมืออาชีพค่ะว่าทำอย่างไรถึงจะได้การจัดการครัวที่ดีแบบนี้ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะสนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพคุณผู้ชมคะการจัดการครัวนะคะแบบมืออาชีพนั้นเนี่ยก็ใช่ว่าจะเป็นเรื่องที่ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นค่ะช่วงนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันนะคะให้ทั้งสองท่านค่ะเล่าถึงประสบการณ์แล้วก็มุมมองต่างๆแล้วก็การให้แนวคิดนะคะหรือว่ากลยุทธ์ค่ะในการบริหารจัดการครัวนะคะให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดกันค่ะสำหรับร้านอาหารแต่ละประเภทนั้นค่ะจะมีแนวคิดหรือว่ามีแนวทางในการบริหารจัดการครัวที่แตกต่างกันอย่างไรบ้างคะอยากถามทั้งสองท่านเลยค่ะคือถ้าเป็นร้านอาหารแบบฟูลบลูนค่ะคือมีครัวใหญ่เลยถ้าเป็นร้านอาหารจีนอ่ะสมมติเป็นร้านอาหารจีนเขาจะแบ่งโซนว่าจะมีครัวร้อนส่วนร้อนที่ส่วนร้อนส่วนเย็นเย็นก็จะมีพวกที่เตรียมผักเตรียมอะไรพวกนั้นใช่ไหมค่ะส่วนที่ร้อนก็จะมีต้มมีทอดมีผักนั้นมันก็จะต้องมาดูว่าการจัดการโฟลว์ของแต่ละส่วนเนี่ยการทำงานเนี่ยอะไรจะเริ่มต้นก่อนแล้วจะไปจบที่ไหนแล้วจบที่ไหนแล้วจะออกไปเสิร์ฟที่ไหนก็คือจะต้องทำงานระหว่างฝ่ายบริการและคนที่ทำครัวจริงก็คือทำงานกับเชฟนะครับส่วนใหญ่เชฟเนี่ยจะเป็นคนบอกว่าจะทำอะไรเพราะว่าเขาเป็นคนคิดเมนูพอคิดเมนูเสร็จเขาก็จะเป็นคนบอกว่าเขาต้องใช้อะไรบ้างใช่ไหมพอเขาบอกใช้อะไรบ้างเขาก็จะบอกอีกว่าจะต้องวางอะไรตรงไหนซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็ต้องคุยกันกับในทีมของเขาว่าเขาจะต้องรู้ว่าของที่จะต้องเก็บไว้ในตู้เย็นจะต้องอยู่ตรงนี้นะแล้วจะออกมาใช้เมื่อไหร่ตู้ฟรีเซอร์อยู่ตรงไหนตู้ปลาจะอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับแล้วก็เวลาที่จับปลาแล้วจะไปนึ่งเนี่ยมันก็ควรจะอยู่ใกล้ๆกันไม่ใช่เดินเป็นกิโลคือบางครั้งเนี่ยด้วยความที่มีพื้นที่ใหญ่มากก็อาจจะคิดน้อยหน่อยได้กรณีของไนกิซูชิเนี่ย
ด้วยความที่พื้นที่น้อยเขาต้องคิดเยอะต้องคำนวณเยอะคำนวณขนาดของอุปกรณ์คำนวณจำนวนคนที่จะต้องไปยืนตรงนั้นคำนวณโฟลว์ว่าจะหมุนยังไงเดินยังไงใช่ไหมครับจริงๆแล้วมันหลักการเดียวกันเพียงแต่ว่าสเกลใหญ่สเกลเล็กเนี่ยถ้าสเกลใหญ่มันก็จะหายใจได้คล่องหน่อยนะครับแล้วก็พื้นที่การระหว่างการเดินหรือระหว่างช่องของแต่ละเคาน์เตอร์เนี่ยบางครั้งเขาอาจจะกำหนดว่า1เมตรไม่เกินเมตร50อันนั้นคือใหญ่มากแต่จริงๆแล้วในเคาน์เตอร์ร้านกาแฟหรืออย่างนี้เนี่ยกรณีเคาน์เตอร์แบบนี้อาจจะอยู่ที่90หรือ 85% ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่การบริหารจัดการพื้นที่บริหารจัดการโฟลว์ให้ดีแต่ต้องคิดให้กลมคิดตั้งแต่ว่าวัตถุดิบจะเข้าร้านยังไงจะไปเก็บที่ไหนจะเอามาใช้เมื่อไหร่ใครจะใช้ก่อนใครจะใช้หลังบางครั้งมันจะผ่านการแปรสภาพใช่ไหมครับอย่างถ้าปลามาเป็นตัวเนี่ยจะเก็บปลายังไงเวลาเอาปลาออกมาเตรียมมันจะต้องเตรียมโดยการตัดปลาให้เป็นชิ้นใหญ่ก่อนแล้วส่งไปที่ถ้าเป็นร้านซูชิแบบเต็มรูปแบบก็จะส่งไปที่เคาน์เตอร์โดยที่เป็นบล็อกไปแล้วพอถึงตรงนั้นเนี่ยเชฟซูชิก็จะหั่นเป็นชิ้นๆออกมาดังนั้นมันต้องคิดขั้นตอนแบบนี้จนถึงว่าหั่นเสร็จแล้วก็อีกนั่นแหละถ้าเป็นซูชิคนทำปลาจะอยู่จุดหนึ่งแล้วจะส่งให้กับคนที่ปั้นครับคนที่ปั้นก็จะมีหม้อข้าวอยู่ข้างตัวแล้วก็หยิบโดยที่ไม่ต้องเป็นคนหั่นแล้วก็มาจัดบนเขียงหรือจานแล้วก็เสิร์ฟมันก็ต้องเป็นขั้นตอนแบบนี้ตั้งแต่ต้นจนจบไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มก็แบบเดียวกันก็คือเริ่มต้นจากวัตถุดิบมาเต็มสภาพเดิมๆเลยแปลสภาพเสร็จทำเป็นพอร์ชั่นตามที่ต้องการแล้วก็มาเตรียมมาผสมแล้วก็จัดใส่จานเสิร์ฟต้องคิดวนให้ครบแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยต้องคิดให้จบนะเสิร์ฟเสร็จแล้วจานชามจะกลับเข้ามาในครัวเพื่อที่จะมาล้างล้างเสร็จจานชามที่สะอาดแล้วก็ต้องมีที่ไว้ใกล้กับคนที่จะใช้ต่อเพื่อที่จะเสิร์ฟต่อไปดังนั้นมันจะวิ่งเป็นวงกลมเป็นแบบเซอร์เคิลเลยเหมือนโดมิโนด้วยต้องแบบว่าไปทีละตัวทีละขั้นตอนนะคะอันนี้เป็นหลักการนะคะแนวคิดคร่าวๆต้องถามทางคุณจักรพันธ์เองค่ะจากการที่บริหารจัดการครัวทุกอย่างแล้วก็พื้นที่ในพื้นที่ที่มีขนาดจำกัดอย่างนั้นเนี่ยเริ่มต้นจากตรงไหนมีแนวคิดเริ่มต้นจากอะไรก่อนคะก็ผมยังไม่เคยประสบการณ์บริหารแบบฟู้ดไดนิ่งหรือว่าร้านใหญ่นะครับค่ะแล้วก็นี่เป็นเรียกว่าเป็นร้านแรกนะครับนะมี3สาขาก็จากที่ผมสังเกตนะครับจากประสบการณ์เนี่ยมันจะเป็นอันแรกก่อนต้องการออกแบบร้านเนี่ยต้องอาศัยเฮดเชฟเพราะว่าเขาจะเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องครัวนะครับแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ผมจะเข้ามาแล้วผมเข้าใจจากประสบการณ์นะครับมันจะเป็นการประชุมที่เป็นความขัดแย้งของฝั่งครัวกับฝั่งมาร์เก็ตติ้งเพราะว่าถ้าเราเอาด้านเดียวเข้ามาเนี่ยคือทุกอย่างจะเป็นครัวหมดแต่ทีนี้เราต้องนึกถึงการขายเชฟก็บอกว่าผมอยากจะมีที่ล้างมือเพราะว่าซูชิเนี่ยก็ล้างมือหั่นปุ๊บเดี๋ยวล้างมืออันนี้กินพื้นที่ทีนี้ขอตู้โชว์ที่บอกเปิดหน้าที่บอกลูกค้าไม่หยิบเนี่ยอยู่ฝั่งนี้ได้ไหมมาร์เก็ตติ้งก็ต้องบอกแล้วบอกว่าเขาคำนวณแล้วเส้นทางเวลาลงจากรถไฟฟ้าเนี่ยเขาลงมาบันไดเลื่อนเนี่ยมาจ่ายตัวเนี่ยเขาจะเห็นตู้ตรงนี้ทั้งตู้ต้องตั้งตรงนี้ก็จะเริ่มขัดแย้งกันละก็เลยบอกประชุมหลายรอบเนี่ยเพราะเรื่องนี้แต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีคือมาร์เก็ตติ้งเขาก็ต้องรักษาประโยชน์ในส่วนของการขายคือโฟลว์ของการจ่ายตังค์แล้วเดินมาที่แคชเชียร์แต่ผมมีพื้นที่จำกัดอันนี้พูดถึงพื้นที่จำกัดนะฝั่งเชฟเนี่ยเขาทำงานไม่ได้ถ้าแคชเชียร์ยืนอยู่งั้นก็จะต้องตกลงกันทีนี้งานออกแบบผมก็เลยเริ่มต้นจากเอาหัวหน้าเชฟกับหัวหน้ามาร์เก็ตติ้งมาคุยกันนะครับหัวหน้าเชฟก็จะมองในเรื่องของฟังก์ชันอย่างเดียวมาร์เก็ตติ้งจะมองในเรื่องความสวยงามของร้านถ้าเชฟทำงานสะดวกแต่เมื่อคนมองทะลุกระจกต้องบอกก่อนผมเป็นครัวเปิดเนาะค่ะค่อนข้างยากนิดนึงเขาจะเห็นหมดทีนี้ครัวเปิดปุ๊บเนี่ยทำมาร์เก็ตติ้งก็เป็นห่วงแล้วบอกว่าเนี่ยถ้าเห็นหมดทุกอย่างมันจะเป็นยังไงเห็นถังขยะเห็นมือเชฟทุกอย่างอ่ะอันนี้เชฟก็ต้องเราก็ต้องเหมือนการเจรจากันละสองฝั่งผมก็นั่งอยู่เป็นคนกลางนะครับก็บอกโอเคอย่างนี้ต้องเอานี่มันยกสูงนิดนึงไม่ให้เห็นหมดอย่างนี้ครับอย่างนี้เป็นต้นผมก็เลยคิดว่ามันเป็นเกิดจากการอันแรกคือฟังก์ชันอันที่2ก็คือเรื่องของมาร์เก็ตติ้งคอนเซ็ปต์ที่ทำยังไงให้ออกมาแล้วดูสดเบิร์นโชว์ตรงนั้นอ่ะแต่เบิร์นโชว์มันจะมีปัญหาไหม
เรื่องของความปลอดภัยอีกอะไรทุกอย่างมันจะเกี่ยวข้องกันหมดเพราะว่าทางมาร์เก็ตติ้งต้องการให้เป็นเอนเตอร์เทนลูกค้าที่ไปยืนดูหน้ากระจกโอ้โหสนุกมากเลยช่วงโชว์ไทม์อะไรเงี้ยครับผมก็เลยคิดว่าถ้าพูดถึงประยุกต์กับร้านใหญ่ก็คงอาจจะก็ผมคิดว่าก็มีส่วนในมุมมองผมนะครับเพราะว่าทางเชฟก็จะคิดเรื่องการทำงานที่โฟลของเขาในขณะเดียวกันลูกค้าเลือกเขาไม่ได้เลือกว่าครัวสะดวกหรือไม่สะดวกเขามองว่าร้านน่านั่งน่ากินบรรยากาศรู้สึกว่ามันผ่อนคลายไหมผมก็เลยคิดว่ามันเป็น2 ส่วนจากมุมมองนะครับที่จะต้องมาคุยกันครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังดูนะคะก็คือปัจจัยหรือว่าบุคคลที่มีผลต่อการออกแบบในการจัดการครัวไม่ใช่แค่ผู้ประกอบการอย่างเดียวแล้วต้องมีรวมๆกันหลายฝ่ายเลยอาจารย์คะจริงๆแล้วเนี่ยควรจะมีฝ่ายไหนบ้างมาร่วมกันออกแบบคะคือถ้าแบ่งเป็นแผนกค่ะถ้าเป็นบริษัทรูปบริษัทใหญ่หน่อยนะเราเทียบแผนกเลยแล้วกันก็ต้องมีโปรดักชันซึ่งเทียบเท่ากับเชฟค่ะแล้วก็ต้องมีโอเปอเรชั่นซึ่งเทียบเท่ากับฝ่ายขายนะครับถ้ากรณีที่เป็นเคาน์เตอร์เซอร์วิสหรือว่าเป็นร้านอะไรที่แบบชนกับลูกค้าเลยเนี่ยก็ต้องเอามาร์เก็ตติ้งมาช่วยดูด้วยเรื่องความสวยงามเรื่องการขายใช่ไหมครับโอเปอเรชั่นจะเป็นคนทำงานนี่คนทำงานก็จะมีฝ่ายหน้าบ้านกับหลังบ้านต้องมาคุยกันเพราะอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าในครัวเนี่ยทำอาหารออกมาแต่คนเสิร์ฟเนี่ยก็คือฝ่ายบริการใช่ไหมฝ่ายบริการเอาของออกไปเสิร์ฟแล้วก็ต้องเอาของกลับมาค่ะมันจะไปยังไงเพราะว่าบางอย่างเนี่ยของบางอย่างอาหารบางอย่างมันต้องมีคอนดิเมนต์ด้วยมีซอสไปด้วยกันด้วยอะไรเงี้ยนั้นคนที่เตรียมซอสอาจจะไม่ใช่ครัวก็ได้อาจจะเป็นคนที่ยืนระหว่างกลางระหว่างเซอร์วิสกับครัวซึ่งในบางระบบเขาจะเรียกว่าเช็คเกอร์เช็คเกอร์ก็จะเป็นคนเรียกอาหารด้วยเป็นคนเรียงลำดับอาหารเป็นคนเตรียมไอ้เครื่องเคียงทั้งหลายแหล่ของซอสเนี่ยก่อนที่จะออกไปเสิร์ฟค่ะเพราะนั้นฝ่ายโอเปอเรชั่นต้องมาคุยกับโปรดักชั่นนะครับเพื่อที่จะให้โฟลว์มันสมูทที่สุดอะไรจะอยู่ตรงไหนอย่างเช่นเมื่อกี้นี้ที่เขาบอกว่ามาร์เก็ตติ้งบอกว่าตู้โชว์ต้องอยู่ตรงนี้เพราะว่ามันตรงกับทางเดินตรงนี้แต่เชฟบอกว่าการทำซูชิเชฟจะต้องยืนตรงนี้เพราะฉะนั้นเขาต้องมาตกลงกันว่าเขาจะมาเจอกันตรงกลางได้ยังไงเขาจะขยับตู้ยังไงโดยที่ยังสามารถที่จะผลิตซูชิแล้วสามารถที่จะโชว์ได้ในตำแหน่งที่ยังมีผลต่อการขายดังนั้นต้องทำงานร่วมกันไม่ใช่ฝั่งเดียวคือถ้าฝั่งเดียวเนี่ยมันเอียงไปทางฝั่งโปรดักชันอย่างเดียวก็เข้าทางเชฟซึ่งเชฟจะหันหลังให้ลูกค้าใช่ไหมแต่เวลาเราทำเคาน์เตอร์หรือเราทำโอเพ่นคิทเช่นเนี่ยจริงๆแล้วเชฟจะไม่หันหลังให้ลูกค้าเชฟจะหันหน้าแล้วถ้าให้ดีเลยหันเสร็จแล้วแพ็คเสร็จปุ๊บใส่ไปปุ๊บไหลลงมาเสิร์ฟอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นลักษณะที่เชฟเองก็ไม่ต้องหมุนไปหมุนมาใช่ไหมครับมันก็จะได้ประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็ของก็สดจริงเรียกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะจัดการเพียงฝ่ายเดียวไม่ได้ต้องมีการ brainstorm กันเพราะว่าจะให้ทุกอย่างมันโฟลว์ไปหมดเนี่ยก็คือต้องมีการร่วมมือกันช่วยกันคิดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรคิดคนเดียวห้ามคิดคนเดียวใช่ไหมคะต้องร่วมกันเนาะค่ะเพราะฉะนั้นปรับใจหรือว่าสิ่งที่ควรตระหนักต่อผู้ประกอบการในการที่จะจัดการครัวให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับธุรกิจร้านอาหารควรจะมีปัจจัยอะไรบ้างคะปัจจัยในการโทษนะครับค่ะปัจจัยในการหรือว่าสิ่งที่เหมือนควรที่จะต้องตระหนักเอาไว้อยู่เสมอสำหรับการจัดการครัวให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดอาหารต้องมีอะไรบ้างคะคือถ้าเราจะบอกว่ามันควรจะเริ่มต้นที่ผลลัพธ์เราต้องการผลลัพธ์แบบไหนเราต้องการอาหารสด มันก็ต้องคิดกลับไปว่าในครัวจะต้องทำยังไงให้เร็วที่สุดแล้วในส่วนบริการจะเสิร์ฟได้เร็วที่สุดจะทำยังไงถ้าเราตีโจทย์ตรงนี้แตกเนี่ยทั้งสองฝ่ายทำงานด้วยกันมันสามารถที่จะลดเวลาได้สามารถที่จะรักษาคุณภาพตามที่เราต้องการได้หมายถึงว่าเราต้องเหมือนกับมีการตั้งเป้าไว้ก่อนว่าสิ่งที่เป็นเอาต์พุตออกมาต้องการอะไรแล้วเราก็จะค่อยๆย้อนกลับไปในละขั้นตอนว่าเพราะฉะนั้นเราควรที่จะต้องมีการบริหารจัดการอย่างไรอะไรควรที่จะต้องอยู่มุมไหนตำแหน่งไหนเพื่อที่จะได้เอาต์พุตตรงตามที่เราต้องการนั่นเองอย่างกรณีถ้าพูดถึงฟาสต์ฟู้ดเนี่ยถ้าเป็นเบอร์เกอร์เขาจะมี
วิธีการคือเตรียมส่งออกเสิร์ฟค่ะมันจะเป็นช่องแบบนี้เลยเป๊ะเลยซึ่งคนที่ทำในครัวกับคนที่เสิร์ฟเนี่ยเขาต้องมานั่งคุยกันว่าโฟลว์มันจะเป็นอย่างนี้นะแล้วครัวเนี่ยก็จะต้องออกแบบเป็นรูปทรงแบบนี้เพื่อที่จะเอื้อต่อสิ่งที่เขาต้องการก็คือสปีดใช่ไหมครับต้องการความเร็วอ่ะเพราะฉะนั้นทำตรงนี้เสร็จปุ๊บโยนออกเสิร์ฟเลยแล้วจากก่อนที่เขาจะทำทุกอย่างก็จะเตรียมอยู่รอบตัวเลยก็จะหมุนอยู่ตรงนั้นไม่ต้องเดินไปเดินมาอย่างนี้เป็นต้นค่ะผู้ชมคะกลยุทธ์ต่างๆนะคะยังมีอีกมากมายเลยค่ะเดี๋ยวต้องยกไปเบรกหน้าด้วยนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะสนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพคุณผู้ชมคะกลยุทธ์ต่างๆนะคะของการจัดการครัวอย่างมืออาชีพนั้นเพิ่งผ่านไปเพียงครึ่งทางเท่านั้นค่ะยังมีอีกหลายขั้นตอนด้วยกันนะคะอย่างเช่นเรื่องของรูปแบบการจัดการเวลาเราสั่งซื้อของเข้ามาหรือว่าการเก็บสต็อกต่างๆเราควรที่จะต้องทำอย่างไรบ้างคะอย่างเช่นการสั่งของเข้ามาให้พอดีกับปริมาณที่เราจะต้องใช้จริงๆไม่ใช่เหลือแล้วก็ต้องทิ้งไปก็จะเป็นต้นทุนที่สูญเสียไปอีกต้องบริหารจัดการอย่างไรคะอันนี้มันเป็นอีกวิชาหนึ่งเขาเรียกว่า production planningproduction planning ก็คือการเตรียมการผลิตใช่ไหมครับนี้การเตรียมการผลิตเนี่ยมันจะต้องโยงไปถึงยอดขายก็คือเราจะต้องมีการประมาณการยอดขายว่าวันหนึ่งเราจะขายเท่าไหร่จันทร์ถึงศุกร์อาจจะเป็นยอดหนึ่งเท่ากันเสาร์อาทิตย์อาจจะเป็นยอดหนึ่งเท่ากันเพราะฉะนั้นพอสมมุติว่าเราใช้ตัวเลขนี้เนี่ยเป็นตัวตั้งเราก็ต้องมาประเมินว่าในตัวเลขเท่านี้ในวันธรรมดาเนี่ยเราจะขายอะไรบ้างเท่าไหร่แล้วเราถึงจะมาสั่งของเพื่อที่จะเอาเข้ามาใช้วันถ้าเกิดว่าเป็นร้านที่มีพื้นที่จำกัดอย่างเช่นในกิซูชิเนี่ยเขาจะต้องสั่งวันต่อวันนะครับหรือวันไหนขายดีพื้นที่จำกัดต้องสั่งวันละสองครั้ง อย่างนี้เป็นต้นนะครับนั้นมันจะโยงไปถึงยอดขายแล้วก็สิ่งที่ตัวเองขายเนี่ยอาจจะต้องมาตั้งดูด้วยว่าตัวไหนขายดีกว่าตัวไหน อย่างเช่นเขาขายแซลมอนกับทูน่าอย่างเงี้ยตัวไหนขายดีกว่ากันเขาจะต้องรู้โดยการเก็บสถิติอย่างที่คุณจักรพันธ์ว่ามาสักครู่เนี่ยนะครับว่ามีการนับว่าช่วงเวลานี้ขายได้เท่าไหร่ช่วงเวลานั้นขายได้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นตัวนั้นเนี่ยมันจะเป็นตัวตั้งในการสั่งของนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงว่าร้านสาขาเดียวก็บริหารง่ายหน่อยตรงที่ว่าเราทำแบบนี้แล้วแต่ถ้าเกิดพอมีหลายสาขามีข้อดีตรงที่เรามีวอลุ่มพอเรามีวอลุ่มเราต่อรองกับซัพพลายเออร์ได้นะต่อรองในกรณีเรื่องการขนส่งการจัดส่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยคือเรื่องราคาพอเรามีวอลุ่มเยอะๆเราต่อรองราคาได้นะครับงั้นตรงเนี้ยพอถ้ามีหลายสาขาขึ้นมาปุ๊บมันจะต้องมีการวางแผนมากกว่านั้นแต่ก็อีกนั่นแหละก็ทุกสาขาก็ต้องเริ่มต้นแบบว่ายอดขายสาขานี้เท่าไหร่ยอดขายสาขานั้นเท่าไหร่แล้วจะต้องจัดส่งเท่าไหร่แต่สิ่งที่ซับซ้อนไปกว่านั้นก็คือมันอาจจะต้องไปรวมศูนย์พอรวมศูนย์แล้วก็มากระจายอีกทีนึงซึ่งอันนั้นอาจจะมีความจะเรียกว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากมันก็ยากใช่ไหมครับเพราะว่าถ้ามีระบบมาช่วยปุ๊บเนี่ยมันจะง่ายระบบหมายถึงว่าระบบเนี่ยตั้งแต่หน้าร้านเลยนะระบบการจัดเก็บสถิติแล้วก็โยงกับระบบส่วนกลางนะครับถ้าสมมุติว่ามี purchasing department ก็ต้องมีข้อมูลพวกนี้เขาถึงจะมาทำการโฟกัสของได้นะครับแล้วก็มาสั่งซื้อทีนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือต้องเข้าใจว่าในแต่ละสาขามีพื้นที่สำหรับสต็อกของได้เท่าไหร่บางอย่างเนี่ยถ้าเป็นของแห้งเนี่ยสามารถสต็อกได้อาทิตย์หนึ่งหรือเปล่าถ้าพื้นที่จำกัดอาจจะไม่ได้ดังนั้นตรงนี้ก็ต้องทำงานด้วยกันครับ purchasing กับหน้าร้านก็ต้องประสานงานกันอย่างดีครับมันถึงจะได้ประโยชน์สูงสุดแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะอย่างทางนายเกเองก็มีการจัดการมีการจัดเก็บข้อมูลต่างๆทำเป็นสถิติไว้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะคือของเราเนี่ยก็คือความตั้งใจแต่เริ่มเนี่ยที่เราเปิดร้านเนี่ยเราตั้งใจ
เราวางว่าเราอยากจะขยายสาขาค่ะพอขยายสาขาปุ๊บเนี่ยเราต้องคิดแล้วว่าเราจะผูกอยู่กับเขาเรียกว่าบุคลิกส่วนตัวเชฟแต่ละสาขาไม่ได้เช่นเชฟนี่อยากจะหั่นอย่างนี้เชฟนี่หั่นอย่างนี้ไม่ได้เราเลยกำหนดเมนูชัดเจนเป็นรหัสเลยว่าสมมติว่าอันนี้ SA 1 SA 2นะฮะอันนี้เป็นSU 1 SU 2คือทุกอย่างเป็นรหัสแล้วเมนูเหล่านี้ไม่ต้องไม่มีเมนูเพิ่มเราไม่ใช่เป็นลักษณะแบบเป็นร้านซูชิบาร์ที่เอนเตอร์เทนลูกค้าอยากจะสั่งนี้เรามาเป็นแพ็คๆๆๆอย่างนี้เลยค่ะดังนั้นเนี่ยพอเราอย่างนี้ปุ๊บเราก็จะตรงนี้มาคำนวณก็คือว่าพอเรารู้แล้วว่า1กล่องเนี่ยปลาแซลมอน1ตัวจะสามารถทำ SA 1ได้กี่กล่อง SA 2ได้กี่กล่องทีนี้ทุกสัปดาห์เนี่ยทางผู้จัดการสาขาก็จะมาเจอผมเขาก็จะบอกเราก็ตั้งเป้าหมายกันโอเคช่วงนี้สุดสัปดาห์คนเยอะหน่อยหรือคนน้อยหน่อยเป้าหมายของแต่ละวันเนี่ยก็จะแปรเปลี่ยนไปเป็นตามเมนูค่ะเราก็จะมีเหมือน KPI ควบคุมว่าเสร็จแล้วปุ๊บพอตรงนี้เสร็จเนี่ยเราก็จะแปรเปลี่ยนทีนี้ก็ส่งมาให้เชฟละเชฟสาขาก็จะตีออกมาได้ว่าใช้ปลากี่ตัวใช้อะไรกี่อย่างนะครับตรงนี้ก็อาจจะต้องเริ่มจากเป้าหมายยอดขายถึงค่อยเข้ามาถึงกระบวนการที่บอกว่าตีออกเป็นวัตถุดิบซึ่งปัญหาของไนกี้ก็จะมีอย่างหนึ่งเรื่องพื้นที่จำกัดเราก็จะต้องเน้นความถี่นิดนึงนะครับผมก็จะ อย่างที่อาจารย์พูดเมื่อกี้ถูกเลยครับก็ต้องมีรวมศูนย์คือเราไม่มีครัวกลางจริงแต่ยอดทั้งหมดของหัวหน้าเชฟแต่ละสาขาเนี่ยต้องส่งมาที่แอดมินคือเราไม่มีครัวกลางแต่เรามีสำนักงานกลางอยู่พอเขาส่งมาปุ๊บเนี่ยแอดมินก็จะโทรไปที่จัดซื้อเนี่ยนะครับโทรไปที่ทางซัพพลายเออร์ก็บอกว่าสาขาเนี่ย15ตัวสาขานี้7ตัวก็ไล่เป็นสายละทำนองนี้แต่ว่าต้องมาจากเขาเรียกว่าปฐมต้องมาจากข้างล่างขึ้นข้างบนไม่ใช่จัดซื้อคิดเองมโนเองนี่ไม่ได้ครับต้องมาจากยอดขายแล้วตีเป็นนี้แล้วผสมเข้ามาแกนกลางอย่างที่บอกไว้ช่วงที่แล้วนะคะว่าเป็นเหมือนการ brainstorm กันหลายๆฝ่ายต้องช่วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีการเทรนนิ่งร่วมกันไหมคะหรือว่าแต่ละฝ่ายเรามีการอบรมให้ความรู้อย่างไรบ้างคะคือจริงๆการทำงานที่มีหลายแผนกเนี่ยมันต้องสื่อสารกันเยอะสื่อสารเยอะสื่อสารบ่อยนะครับแล้วก็แก้ปัญหาร่วมกันบางผมเคยเห็นบางบริษัทอาจจะใช้เวลาร่วมกันน้อยเพราะฉะนั้นมันจะเหมือนกับท็อปดาวน์ท็อปดาวน์เยอะเนี่ยจริงอยู่มันมีข้อดีคือตัดสินใจเร็วก็ทำแบบนี้แต่บางครั้งถ้าเราฟังเสียงโอเปอเรชั่นบ้างฟังเสียงจากทางร้านบ้างเราจะรู้ว่าบางครั้งจัดซื้ออาจจะสั่งของเยอะเกินไปทำให้ไปเบียดเบียนพื้นที่ในร้านบางครั้งเราจะเห็นบางร้านบางสาขาเนี่ยถ้วยกระดาษหรือภาชนะเต็มเชลฟ์ซึ่งมันเกินความจำเป็นเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าเราใช้พื้นที่ไม่ได้ดีพอสมควรไม่มีประสิทธิภาพแล้วก็ถ้าเป็นของแห้งก็ไม่เป็นไรไม่ค่อยมีความเสียหายถ้าเป็นของสดทีนี้เสียหายเลยเพราะมันไปแล้วมันกลับมาไม่ได้ไปแล้วใช้ไม่ได้คือทิ้งเลยใช่ไหมครับนั่นคือความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นที่หน้าร้านถ้าเขาไม่บอกเราล่ะเราจะรู้ได้ยังไงใช่ไหมกว่าเราจะรู้คือตอนที่เรามาทำราคาต้นทุนมาหาต้นทุนตอนสิ้นเดือนเนี่ยเอ๊ะทำไมร้านนี้ยอดเราซื้อของเข้าไปเยอะแต่ยอดขายน้อยเพราะฉะนั้นนั่นคืออะไรคือคอสสูงคือต้นทุนราคาสูงใช่ไหมงั้นตรงนี้ถ้าเรามีการสื่อสารกันอย่างดีเนี่ยมันจะช่วยได้เยอะเลยครับสื่อสารกันอย่างเป็นระบบด้วยนะครับว่าข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้เนี่ยมันต้องมียอดขายขายยังไงยอดทิ้งยังไงเป็นสัดส่วนยังไงเกิน 1% เกิน 2% แล้วเราจะทำอะไรกับมันบ้างต้องหาให้เจอว่ามันคืออะไรค่ะอย่างทางของคุณจักรพันธ์นี่ก็คือมีการประชุมกันเหมือนคุยกันทุกสัปดาห์คือของผมนี่องค์กรมันไม่ใหญ่ข้อดีคือเราใช้คนไม่เยอะแต่ว่าผมก็ให้ความสำคัญกับการเทรนนิ่งแล้วก็การสื่อสารในองค์กรเนื่องจากว่ามันมีความแตกต่างคือเชฟก็จะเนื่องจากของร้านมันเล็กแล้วก็มันก็จะเจอกันมีการปะทะกันบ้างเพราะว่าเชฟเป็นผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงก็เชียร์ก็จะหรือผู้จัดการก็จะมีมุมมองอีกแบบนึงผมก็จะมีทุกสัปดาห์วันพุธก็จะต้องมาเจอกับผมผู้จัดการหัวหน้าเชฟสาขาเสร็จแล้วก็รับนโยบายพูดคุยแล้วก็ต้องมีช็อปมีตติ้งภายในช็อปของเขาอีกก็จะขอผมบอกว่าต้องส่งวาระให้ผมดูเลยผมจะขอตัววาระเองทางไลน์แล้วก็เขาประชุมเพราะว่าเราต้องแน่ใจว่าเขามีการจัดคุยกันเราก็มีเข้ามาให้เขาไปกินขนมนั่งคุยกันเพราะว่าเราถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องคุยนะครับแล้วก็ทุกๆเดือนก็จะเรียกเราเรียกประชุมคอร์ทีมมีตติ้งคื
เราจะเอาระดับ2นะฮะพอดีเชฟของผมเนี่ยเราจะมีการแบ่งออกเป็นทั้งหมด4ระดับค่ะนะครับแล้วก็เข้ามาเนี่ยจะมีการสอบวัดระดับเป็นสายแล้วก็เสื้อเนี่ยจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆเขาก็จะมีความตั้งใจว่าเขาจะขึ้นไประดับบนขึ้นเรื่อยๆ อย่างเงี้ยครับคนมาก็จะเริ่มจากเลเวล1หมดเลยแล้วก็ไล่สอบขึ้นมาเรื่อยๆตามตรงนี้เราก็จะเรียกบอกว่าถึงเวลาเราประชุมคอทีมเนี่ยเราขอเลเวล3ขึ้นมาประชุมกับเราให้รับ DNA รับแนวคิดคอนเซ็ปต์ความละเอียดเพราะผมเป็นคนละเอียดผมต้องการให้เชฟเนี่ยรับเขาเรียกสปิริตแบบเดียวกันเราต้องละเอียดตัวเลือกตัวขายเรามีไม่เยอะเราไม่ได้เป็นร้านที่มีเมนูเป็นร้อยทุกชิ้นที่ออกมามีเมนูไม่ต้องออกมาดีที่สุดงั้นเราก็จะใช้วิธีการมีตติ้งอย่างเงี้ยเป็นการถ่ายทอดก็เรียกว่า DNA ของร้านลงไปกับเชฟระดับที่เป็นหัวหน้าสาขาหรือรองอะไรทั้งนั้นครับนี่ก็เรื่องของการพูดคุยกันนะคะก็เป็นองค์ประกอบอีกอย่างนึงที่มีความสำคัญมากๆเหมือนกันค่ะและสำหรับช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมคะช่วงสุดท้ายของรายการค่ะเรามีคำถามจากทางบ้านนะคะเข้ามาร่วมถามทั้งสองท่านด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะสนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ SME Clinic แล้วค่ะก่อนที่จะไปที่คำถามจากทางบ้านนะคะเรามาพูดคุยกันต่ออีกนิดนึงดีกว่าเกี่ยวกับเรื่องของมาตรฐานในปัจจุบันนี้สำหรับมาตรฐานภายในครัวของธุรกิจร้านอาหารปัจจุบันนี้เนี่ยต้องมีอะไรบ้างคะมาตรฐานภายในครัวก็ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องของความสะอาดครับค่ะว่าถูกสุขอนามัยไหมซึ่งเขาจะมีการตรวจนะครับว่าในร้านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผนังพื้นโต๊ะอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยถูกสุขอนามัยไหมและก็ที่สำคัญคือมีที่ดักไขมันหรือเปล่าเพราะว่าหลายร้านเนี่ยเขาจะปล่อยน้ำลงท่อจากท่อก็จะวิ่งลงคลองซึ่งนั่นจะทำให้น้ำเสียนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาจะค่อนข้างซีเรียสเวลาที่เขามาตรวจแล้วเขาจะมาตรวจด้วยว่ามีถังดักไขมันแล้วใช้หรือเปล่าถึงขนาดนั้นฉะนั้นจะดูว่ามันใช้งานได้จริงตรงนี้เนี่ย เรื่องการวางแผนครัวก็ต้องคิดไปถึงตรงนั้นด้วยค่ะต้องครอบคลุมไปถึงส่วนนี้ด้วยเนาะอุปกรณ์ที่ใช้วัสดุที่ใช้ตั้งแต่เพดานจนถึงพื้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทำให้มันสะอาดเรียบร้อยตั้งแต่แรกมันก็จะช่วยได้ไม่ต้องไปแก้ทีหลังแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็เห็นครัวส่วนใหญ่ก็พัฒนาไปเยอะนะครับเพราะสมัยก่อนนี้ธุรกิจอาหารยังไม่บูมขนาดนี้เนี่ยถ้าเป็นร้านทั่วไปก็จะทำกันตามมีตามเกิดพูดง่ายๆปัจจุบันเนี่ยจะเรียกว่า globalization ก็ได้นะว่าในประเทศไทยเราเริ่มมีอาหารจากทุกชาติเลยเข้ามาแล้วแต่ละชาติเนี่ยก็จะมีวิธีการเตรียมวิธีการจัดครัวแตกต่างกันไปแต่สิ่งที่ดีคือมันเริ่มยกมาตรฐานโดยรวมขึ้นเพราะว่าอย่างเช่นอาหารญี่ปุ่นเนี่ยคนญี่ปุ่นจะเป็นคนสะอาดมาก มีระเบียบมากทุกอย่างจะจัดเข้าล็อกหมดเลยเพราะฉะนั้นร้านอาหารญี่ปุ่นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นมันทำให้ภาพรวมของในครัวญี่ปุ่นก็จะสะอาดใช่ไหมครับมีครัวฝรั่งเพิ่มขึ้นมีฟาสต์ฟู้ดมากขึ้นฟาสต์ฟู้ดนี่ยิ่งเช็คลิสต์เป็นร้อยข้อตรวจทุกอย่างว่าความสะอาดคืออะไรค่ะนะครับเพราะฉะนั้นมันช่วยได้เยอะว่าตอนนี้ตลาดของร้านอาหารพัฒนามากขึ้นนะครับค่ะอย่างที่คุณจักรพันธ์บอกนะคะว่าอย่างในกิจซูชิเองก็ยังมีในเรื่องของการดักไขมันต่างๆที่ได้พูดไปตั้งแต่ช่วงต้นด้วยแล้วนอกจากนั้นยังมีระบบอื่นๆอีกไหมคะที่เข้ามาช่วยในเรื่องของความสะอาดต่างๆถ้าพูดถึงเรื่องความสะอาดของเราค่อนข้างซีเรียสเพราะว่าของเราเป็นครัวเปิดเนาะค่ะก็อย่างนี้ในรูปก็คือมีกระจกคนเขามองเนี่ยเขาเห็นถึงข้างในสุดเลยดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้จะค่อนข้างซีเรียสนิดนึงทีนี้ของเราเนี่ยยังไม่ถึงกับใช้ระบบแบบระบบใหญ่เพราะว่าเนื่องจากเราเป็นครัวเล็กๆแต่ว่าเราจะผูกอยู่กับหัวหน้าเชฟสาขาก็คือว่าเรื่องของตัววัตถุดิบเนี่ยเราก็จะมีคู่มือนะฮะวัดว่าไซส์แบบนี้โอเคไหมแล้วก็ตัวหัวหน้าสาขาก็จะถูกเทรนโดยเฮดเชฟใหญ่เรื่องของความสดของวัตถุดิบการชิมการสุ่มชิมนะครับหรือว่าถ้าพูดถึงคุณภาพของการบริการหรืออะไรเงี้ยก็จะมี
เราก็จะใช้บริการ Mystery Shopper เรื่อยๆเขาเรียก Mystery Shopper ใช่ไหมครับก็คือผู้มาซื้อโดยที่มาจากคนของเราเขาก็จะเราก็จะให้เป็นวอลเชอร์เขาคนรู้จักแต่ว่าร้านไม่รู้จักนะครับเขาก็มาสุ่มซื้อเขาก็จะเห็นละคุณภาพนะครับแล้วก็เรามีอุปกรณ์อย่างเช่นผมก็จะมีเทอร์โมมิเตอร์ของทางญี่ปุ่นเลยเอาไว้สุ่มจิ้มเลยวัดอุณหภูมิของตัววัตถุดิบสุ่มออกมาเลยนะครับแล้วก็ของเราเนี่ยจะซีเรียสเรื่องความสะอาดก็คือว่าเราจะมีเขาเรียกคลีนนิ่งเดย์แล้วก็มีบิ๊กคลีนนิ่งอีกสัปดาห์ละครั้งต้องปิดประมาณ2ชั่วโมงเลยปิดเลยแล้วก็ผ้าคลุมทั้งหมดแล้วก็ทำสะอาดคือข้อดีของผมร้านมันเล็กแต่ว่าผมก็ไปเห็นที่ญี่ปุ่นนะฮะอันนี้ได้จากที่ญี่ปุ่นก็คืออยู่ครั้งไปเที่ยวญี่ปุ่นเอ๊ะทำไมคุณลุงวันนี้แกมากวาดพื้นหน้าถนนตลอดเอ๊ะหน้าร้านแกดูเช็ดตลอดเขาก็บอกว่ามันเป็นจิตวิทยาคือมันสะอาดแล้วแต่ไปเช็ดอีกอะเวลาเราไปร้านไหนอย่างเขาหยิบผ้ามาเช็ดต่อรู้มันต้องสะอาดแน่ๆเลยผมก็เลยบอกร้านว่ายังไงอะเช็ดทุกๆ15ทีเช็ดมันมีอะไรก็เช็ดไปเถอะเคาน์เตอร์เรามีแค่นี้เองพอดีร้านผมเล็กด้วยไงฮะทำไปเถอะไม่มีอะไรเสียหายนะครับเราก็พยายามที่จะเช็ดเพราะมันลักษณะเราไปร้านญี่ปุ่นด้วยนะครับอันนี้แล้วก็รวมถึงอุปกรณ์เนี่ยผมก็จะบอกเลยว่าถ้ามันเริ่มเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรเนี่ยคือเปลี่ยนเลยคือเราเนื่องจากโอเคร้านเราเล็กเราทำได้สองคือร้านเราโปร่งคือเห็นเลยดังนั้นอุปกรณ์ทุกอย่างไม่ใช่ว่าถ้ามีรอยเปื้อนหรือมันมีเริ่มด่างอะไรเงี้ยต้องเปลี่ยนเพราะว่าอุปกรณ์พวกนั้นจะว่าไปมันคือมาร์เก็ตติ้งของเราคือคุณต้องอย่ามองเป็นแค่อุปกรณ์ครัวเพราะไม่ได้ครัวปิดมีดที่คุณหั่นมันคือการมาร์เก็ตติ้งละเราไม่ได้ใช้โฆษณาเราไม่ได้ใช้โบชัวร์แต่เราใช้มีดเราใช้ถังข้าวญี่ปุ่นนั่นแหละคือโบชัวร์โฆษณาของเราดังนั้นเราจึงเอางบตรงนั้นผันมาเข้ามาตรงครัวเพื่อทำให้ครัวเนี่ยออกมาใหม่เสมออันนี้ก็คือสิ่งที่อาจจะเป็นเรื่องจากแนวคิดก่อนว่าเราอยากจะมีคอนเซ็ปต์อย่างนี้จริงจริงก็เหมือนอย่างถ้าเป็นร้านฟาสต์ฟู้ดเขาจะมีป้ายในร้าน clean as you go ก็คือไม่ว่าทำอะไรอะทำเสร็จแล้วก็เช็ดทำความสะอาดทำไปเช็ดไปเก็บรักเก็บความสะอาดไปเรื่อยๆตลอดเวลามันก็จะไม่มีการหมักหมมนะครับทีนี้ที่เขาพูดเมื่อกี้นี่ว่ามีการcleaning หรือว่า deep clean ยิ่งบ่อยก็ยิ่งดีเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าอะไรอยู่ในตู้เย็นบางครั้งเราอาจจะลืมไฟโฟหรืออะไรก็แล้วแต่หรือตู้เย็นมันอาจจะใหญ่มากจนลืมมุมหนึ่งไปแล้วพอดีของบางอย่างมันก็ไปอยู่ในมุมนั้นถ้าเกิดว่าไม่มี big cleaningมันก็จะอยู่ตรงนั้นไม่รู้นานเท่าไหร่บางที6เดือนก็มีกว่าจะไปเจอนี่คืออยู่ที่นี่ได้ยังไงจนลืมไปแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้มันช่วยได้ครับแสดงว่าเรื่องของความสะอาดต้องทำให้เป็นนิสัยทำให้เป็นกิจวัตรเลยด้วยทำให้เป็นระบบค่ะตอนนี้มาถึงเรื่องของความสะอาดแล้วนะคะยังมีตรงส่วนไหนที่เรายังขาดไปอีกไหมคะอาจารย์ขอเสริมนิดนึงเมื่อกี้ก็คือว่าเรื่องอันนี้เผื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนที่ทำธุรกิจด้วยกันผมเข้าใจว่าร้านอื่นคงเป็นอย่างนี้เรื่องการที่พนักงานทานอาหารในร้านคือร้านผมเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นครัวเปิดเชฟก็จะไม่ชินเพราะว่าบางร้านเนี่ยเขาทานกันหลังครัวลูกค้าเขาไม่เห็นอันนี้จะซีเรียสมากเพราะว่าผมคิดผมเชื่อว่าเหมือนเราไปซื้อของนะครับแล้วก็เวลาเราไปสมมติเราไปซื้ออาหารแล้วเราเห็นลูกค้าพนักงานเนี่ยเขากำลังเคี้ยวอะไรอยู่สมมติตักส้มตำกินหันไปหั่นไส้กรอกให้เราอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกมันก็ไม่เกี่ยวกันหรอกแต่ว่าเราก็เริ่มไม่ค่อยอยากจะกินละค่ะผมก็จะบอกห้ามตรงนี้ซีเรียสมากซึ่งเข้าใจว่าร้านส่วนใหญ่ก็คงเป็นอย่างนี้แต่ว่าอันนี้คือทุกตำแหน่งเลยน้ำดื่มอะไรทุกอย่างหมักฝรั่งเนี่ยห้ามเคี้ยวหมดเลยลูกอมอะไรหมดทุกอย่างอันนี้ผมคิดว่าเผื่อจะเป็นข้อคิดที่คิดว่าสำคัญค่ะมันเป็นการสร้างเป็นภาพลักษณ์ด้วยนะคะในการที่คนผ่านไปผ่านมาเพราะอย่างที่บอกว่าเป็นร้านแบบโอเพนด้วยนะคะค่ะอาจารย์คะยังมีตรงส่วนไหนที่เรายังไม่ได้พูดถึงอีกไหมคะสำหรับระบบการจัดการครัวคือเมื่อกี้เราแตะไปนิดหนึ่งเรื่องที่ว่าไปเจออะไรในมุมหนึ่งอาจจะ6เดือนให้หลังอันนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็คือว่าเวลาที่เรามีสินค้าเข้ามาในครัวมันควรจะมีการไฟโฟมันควรจะมีการFIFO คือ first in first out อะไรเข้ามาก่อนใช้ก่อนนะครับคือรับของเข้ามาถ้ามีวันที่กำกับด้วยยิ่งดีเพราะเราเวลาตรวจเช็คเนี่ยมันง่าย อย่างกรณีถ้าสมมุติว่าคุณจักรพันธ์ให้ใครไปตรวจร้านเปิดตู้เย็นปุ๊บมาเจอ
วันที่เข้ามาทีหลังเนี่ยอยู่ข้างหน้าครับแต่วันที่จะต้องใช้ก่อนเนี่ยอยู่ข้างในนั่นคือการจัดการที่ผิดการจัดการในร้านผิดระบบแล้วค่ะมันก็จะนำไปสู่ความสูญเสียได้ไม่ได้บอกว่าจะเสียทั้งหมดเพราะว่าถ้าร้านเล็กอาจจะไม่เสียก็ได้อาจจะใช้ทันแต่ว่าถ้าเกิดร้านใหญ่ล่ะถ้าเกิดเป็นตู้ใหญ่ล่ะถ้าเกิดเป็น walk-in freezer กว่าจะเจอจริงอยู่ว่ามันใช้ได้นะเพราะว่ามัน frozen อยู่ใช่ไหมแต่ทุกอย่างมันก็มีอายุของมันมีอายุถ้าเราจะใช้อาหารเนี่ยจะมีอายุว่าถึงช่วงเวลาไหนมันยังอยู่ในรสชาติที่ดีที่สุดหรือว่าสภาพที่ดีถ้าเกินนั้นมันอาจจะสูญเสียคุณค่าตรงนั้นไปก็ได้ค่ะอย่างไฟโฟที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คืออย่างเช่นตามซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆนะคะเชลที่เป็นเกี่ยวกับพวกเดลี่เกี่ยวกับนมหรือว่าเครื่องดื่มที่มีการจัดวันที่หมดอายุก่อนมาไว้ข้างหน้าที่หมดอายุช้าก็ไว้ข้างหลังซึ่งหลายคนก็เอ๊ะทำไมตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าตามร้านต่างๆทำไมต้องเอาที่หมดอายุทีหลังไปซ่อนไว้ข้างหลังด้วยจริงๆคือแบบนี้เนี่ยเป็นระบบการจัดการที่ถูกต้องแล้วนั่นเองนะคะค่ะคราวนี้ค่ะขอถามคุณจักรพันธ์อีกนิดนึงถึงเรื่องของการให้การสร้างการรับรู้หรือว่าการสร้างความรู้จักการที่ทำให้คนอยากที่จะมาทานซูชิของนายเกศซูชิมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างการทำสื่อทางการตลาดมีช่องทางอีกบ้างคะคือต้องบอกก่อนว่าร้านผมเนี่ย เราลงทุนในเรื่องของลักษณะโฆษณาออนไลน์หรือว่าโบชัวร์นี่ไม่เยอะแต่เราใช้โลเคชันเป็นตัวหลักก็คือเหตุผลอันแรกก่อนก็คือที่เราเลือกแต่ละจุดเนี่ยอย่างเช่นที่ออซีซันสาขาแรกเนี่ยอยู่ตำแหน่งที่ค่อนข้างสำคัญเพราะผมคิดว่าจุดเริ่มต้นของเราจะเป็นตัวบอกว่าแบรนด์เราอยู่ประมาณไหนค่ะนะครับผมก็พยายามที่จะเข้าพื้นที่ดีทีนี้พื้นที่ดีแพงเราก็เลยใช้พื้นที่น้อยแล้วก็ต่อมาเข้าพาร์คเวนเจอร์ก็เป็นตึกที่อยู่ตรงเพลินจิตก็เป็นตึกที่ราคาแพงอันนั้น8ตารางเมตรเองครับเล็กมากเลยเราใช้พื้นที่พอมาถึง BTS สยามเนี่ยเป็นตัวค่อนข้างท้าทายนิดนึงเพราะว่าราคาสูงมากค่ะคือเป็นตำแหน่งที่เรียกว่าทราฟฟิกเนี่ยประมาณ 170,000 คนต่อวันที่ผ่านตรงนั้นที่เขาให้ข้อมูลมานะครับแต่เราเลือกตรงนั้นเพราะว่าเราคิดว่าหนึ่งก็คือว่าเราไม่ต้องไปไต่บิลบอร์ดละร้านนั่นคือตัวบิลบอร์ดโฆษณาของเราคนผ่านไปผ่านมาเห็นเนี่ยเขาจดจำละค่ะแล้วก็ดังนั้นนี่อันนี้คือสิ่งที่คนเห็นสองก็คือว่าหน้าตู้ที่สวยที่เราพยายามเน้นมากก็คือหน้าตู้เนี่ยผมจะซีเรียสที่สุดผมจะบอกกับพนักงานบอกว่าหน้าตู้เป็นแค่2 × 2 × 4ตารางเมตรจะเลี้ยงคนทั้ง12คนครอบครัวคุณทั้งหมดเลยเพราะเราไม่มีทางเราไม่มีช้อยอื่นเราไม่มีที่นั่งดังนั้นหน้าตู้ของเราเนี่ยเราจะเหมือนบอกที่บอกตอนต้นนะครับเมนูมีชีวิตแสงไฟทุกอย่างซูชิเนี่ยต้องออกมาดูดีนะครับแล้วก็ออกมาเนี่ยเหมือนมีชีวิตจริงๆสวยนะครับเราก็คือพูดง่ายๆซูชิของเราก็คือพร็อพโฆษณาของเรานั่นแหละคนมาก็มีลูกค้าบางคนถามว่านี่ของจริงหรือเปล่าผมก็บอกของจริงนี่แหละซื้อแล้วก็เอาไปตรงนี้ได้เลยแล้วก็รวมถึงคอนเซ็ปต์ที่เราวางไว้เช่นหยิบวาซาบิฟรีหยิบซอสฟรีหยิบตะเกียบทุกอย่างคือเราวางไว้แล้วทำให้คนรู้สึกว่าเออมันแปลกที่ยกมาอย่างนี้อันนี้ก็คือโดยคอนเซปต์แล้วก็เราอยู่ในจุดที่สำคัญอย่างที่บอกโลเคชันนะครับก็ปากต่อปากพอเราอยู่ในตรงพื้นที่โพเทนเชียลเนี่ยโอกาสที่มันจะมีการขยายเนี่ยอย่างเช่นตอนนี้วันนี้ประชุมกันเนี่ยก็นั่งคุยกันว่าตอนนี้มีต่างประเทศนี่เขารีวิวบล็อกของร้านของเราที่ญี่ปุ่นเนี่ยในบล็อกของญี่ปุ่นรีวิวร้านในกิซูชิที่เกาหลีที่อเมริกาเพราะว่าจุดตำแหน่งของเราเป็นจุดที่มีนักท่องเที่ยวเขาก็เลยมีการรีวิวปุ๊บมันทำให้เกิดการรับรู้แล้วพอระดับต่างประเทศมันรับรู้เนี่ยไอ้คนไทยนี่ก็บางทีก็แล้วแต่นะคนไทยก็แปลกบางทีเราเวลาเราเห็นคนญี่ปุ่นซื้อร้านนี้เราจะซื้อนะ อะไรเงี้ยกลายเป็นว่าผมแรกๆเนี่ยเราคิดอยู่ว่าเราจะทำรสชาติคนไทยหรือรสชาติญี่ปุ่นดีแต่เราคิดว่าทำยังไงก็ได้ต้องให้คนญี่ปุ่นมาซื้อแรกๆเราปรับรสชาติกันอยู่สักระยะจนปัจจุบันลูกค้าหลักของเราเนี่ยเป็นญี่ปุ่นพอญี่ปุ่นมายืนมันเหมือนกับเป็นพ็อปมายืนหน้าร้านอ่ะญี่ปุ่นมายืนปุ๊บโอ้โหใส่สูทเลยมายืนคนไทยบอกอร่อยไม่อร่อยซื้อละอะไรเงี้ยญี่ปุ่นซื้อต้องรสชาติเหมือนดั้งเดิมออริจินอลแน่นอนอะไรเงี้ยครับเราก็เลยตีโจทย์ตรงนี้ก่อนว่าถ้าฝรั่งซื้อคนมีกำลังซื้อคนระดับรองลงมาเขาจะซื้ออะไรเงี้ยครับอันนี้ก็คือเป็นกลยุทธ์ที่เราวางไว้จริงๆคอนเซปต์เขาน่าจะชัดเจนนะครับคือเขารู้ว่าเขาจะวางตัวเองไว้ตรงไหนแต่กรณีที่ไปตั้งอยู่ที่ BTS นี่ BTS กับ BTS นี่ชัดเลยว่าเป็นมาร์เก็ตติ้งด้วยตัวเองนะครับ
ครับขอบคุณมากครับอาจารย์ด้วยว่าเรื่องของการทำสื่อโปรโมตต่างๆอาจจะไม่จำเป็นด้วยเพราะว่าโลเคชันนั้นเนี่ยก็เป็นเหมือนสื่อในการโฆษณาให้ตัวเองอยู่แล้วเป็นบิลบอร์ดเป็นบิลบอร์ดอันใหญ่เลยนะคะไม่ต้องมีการลงทุนมากทางด้านนี้นะคะคราวนี้ค่ะมาถึงคำถามจากทางบ้านกันบ้างดีกว่านะคะมีคนถามเข้ามาค่ะว่าต้องให้ความสำคัญกับเรื่องใดมากที่สุดในการจัดการครัวระหว่างวัตถุดิบกับเลเยอร์ครัวค่ะระหว่างวัตถุดิบกับเลเยอร์ครัวจริงๆมันคนละเรื่องกันถ้าพูดถึงการออกแบบครัวเนี่ยเลเยอร์สำคัญแต่เลเยอร์จะออกมามีประสิทธิภาพอยู่ที่การจัดการโฟลว์ต้องเข้าใจโฟลว์ของตัวเองก่อนไม่ว่าคุณจะขายอะไรจะขายก๋วยเตี๋ยวจะขายส้มตำไก่ย่างหรือว่าจะเป็นร้านอาหารจีนร้านอาหารฝรั่งอยู่ที่โฟลว์ว่าเราจะวางโฟลว์ยังไง อย่างที่เรียนให้ทราบตอนแรกว่าวัตถุดิบแปรรูปคุกกิ้งแล้วก็มาจัดแต่งแล้วก็เสิร์ฟแล้วกลับเข้ามาล้างตรงเนี้ยต้องเห็นภาพทั้งหมดนะครับแล้วถ้าซ้อมได้อย่างเขายิ่งดีค่ะก็คือมันเป็นคนคนละส่วนกันนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าการบริหารจัดการพื้นที่ต่างๆเรื่องของเลเยอร์ครัวก็เป็นส่วนสำคัญเรื่องของวัตถุดิบก็เป็นส่วนที่เราก็ต้องมีการบริหารจัดการให้ดีด้วยเหมือนกันวัตถุดิบมันเป็นเรื่องของคุณภาพของสินค้าค่ะและนี่เรื่องครัวนี่คือประสิทธิภาพในการทำงานอาจารย์คะอย่างที่ในบ้านเรานะคะ SME ของเราอย่างที่เห็นได้ชัดที่มีเปิดเยอะมากๆเลยคืออย่างเช่นร้านหมูกระทะต่างๆร้านบุฟเฟ่ต่างๆควรจะมีเลเยอร์ครัวแบบไหนถึงจะเหมาะสมคะมันก็เริ่มต้นที่ว่าเราขายอะไรอะครับพอเราขายอะไรแล้วเราใช้อุปกรณ์อะไรคือร้านอย่างปิ้งย่างบุฟเฟ่เนี่ยเขาเคยไปปรับนะครับคือนั่งคุยกันเงี้ยแล้วเขาก็ไปปรับบางอย่างในครัวแล้วทำให้เขาสามารถที่จะร่นระยะเวลาในการบริการ อย่างเช่นเตาเขาจะต้องเวลาที่ลูกค้ามานั่งปุ๊บเขาจะต้องยกเตาที่มีฐานเนี้ยไปที่โต๊ะเขาแค่ไปปรับว่าจากที่เขาเคยไว้เอาเตาไว้ตรงกลางครัวเนี้ยเขาขยับออกมาให้อยู่ใกล้กับทางเดินคือเขาเปลี่ยนโฟลว์นิดเดียวครับเนื่องจากว่าร้านเขาใหญ่มากเขาสามารถที่จะปรับได้พอเขาปรับตรงนี้เนี่ยเขาย่นระยะเวลาในการเสิร์ฟได้30วินาทีเขาวัดเองนะครับเขาวัดเองว่าแล้วเขาก็มาบอกว่าเฮ้ยเวิร์กเพราะว่าแค่ปรับแค่นี้เองอะและอีกอย่างนึงอีกตัวอย่างนึงก็คืออย่างกรณีเช่นในครัวเนี่ยบางครั้งเขาเตรียมผักอยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็หม้อข้าวไปตั้งอีกที่หนึ่งแต่จริงๆแล้วไอ้ส่วนที่เตรียมผักเนี่ยมันเตรียมในช่วงที่ไม่ใช่พีคเตรียมแล้วก็เมื่อใช้แต่ข้าวเนี่ยใช้ตลอดเวลางั้นแทนที่สลับกันเนี่ยเอาข้าวออกมาไว้ใกล้กับเซอร์วิสปุ๊บเนี่ยเซอร์วิสเดินมาตักเองได้ด้วยหรือในครัวตักให้ก็แค่นี้ก็ใช้ได้แล้วคือถ้าสมมติว่าเราจะพูดเรื่องใหญ่เลยก็คือว่าก่อนจะสร้างร้านก็ต้องคิดให้ดีก่อนแต่ถ้าเกิดทำไปแล้วเนี่ยสามารถที่จะไปนั่งดูว่าตรงไหนขยับได้เนี่ย มันก็เพิ่มประสิทธิภาพได้เหมือนกันไม่จำเป็นต้องทุกร้านทุกสิ่งแล้วเนี่ยล้วนอยู่ที่การมุมมองนะคะแล้วก็การบริหารจัดการที่ถูกต้องการวิเคราะห์การหาเป้าหมายการดูว่าสิ่งที่เราขายเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็ทำดูจากสิ่งนั้นแล้วก็ย้อนกลับมาดูว่าเราควรจะต้องวางระบบอย่างไรบ้างนั่นเองถ้าหากว่าให้ทั้งสองท่านนะคะช่วยวิเคราะห์ถึงแนวโน้มแล้วก็การปรับตัวค่ะของผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารในปัจจุบันนี้จะมีคำแนะนำหรือว่ามีเหมือนมุมมองอย่างไรบ้างคะให้กับผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่ปรับตัวตอนนี้เนี่ยผมว่าตลาดแข่งขันกันสูงมากสูงมากแล้วก็อาหารหลากหลายมากเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในส่วนของผมซึ่งผมทำร้านอาหารมาหลายปีผมคิดว่าคุณภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรจะยึดถือไว้ซึ่งผมดีใจนะที่ได้ยินคุณจักรพันธ์เขาบอกว่าคอนเซ็ปต์ของเขาเนี่ยเขาต้องทำของเขาให้มีคุณภาพพรีเมียมแล้วก็ที่เคยเจอเคาน์เตอร์ซูชิ
ก็ไม่ได้มีเมนูหลากหลายขนาดนี้หมายถึงซูชิที่เป็นซูชิจริงไม่ใช่เป็นมากินะครับไอ้เคาน์เตอร์มากินี่เห็นมาทั่วโลกแล้วซึ่งมันไม่เหมือนกันอันนี้คือปลาดิบจริงเป็นซูชิจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผู้ประกอบการแต่ละรายเนี่ยยึดมั่นในคุณภาพยึดมั่นในตัวตนของตัวเองนะครับแล้วแสดงตัวตนให้ได้คือเขาโชคดีอย่างหนึ่งคือเขามีวิธีคิดมาร์เก็ตติ้งที่ดีของดีสมัยนี้มาร์เก็ตติ้งต้องดีด้วยค่ะนะครับมันต้องไปด้วยกันไม่งั้นมันประสบความสำเร็จยากค่ะคุณจักรพันธ์นะคะก็ของผมก็คงเห็นด้วยกับอาจารย์เลยครับถึงแรกคงเป็นเรื่องคุณภาพเพราะว่าถ้าจะให้วิ่งยาววิ่งเร็วก็คงไม่ยากถ้าเราทำโปรโมชั่นดีๆแต่ถ้าจะให้วิ่งยาวผม จากประสบการณ์ผมเป็นผู้บริโภคก็แล้วกันต่อไปรุ่นเราก็จะไปหาร้านอาหารที่เป็นบุฟเฟ่ดีๆพอเขาเริ่มเอาคุณภาพลดลงเราก็จะเริ่มเปลี่ยนร้านอะไรทำนองนี้ครับผมก็เลยคิดว่าคุณภาพสำคัญที่สุดผมก็จะบอกทางเชฟเนี่ยก็หัวใจวายหลายรอบครับเวลาอยู่ด้วยกันก็ผมบอกว่าเนี่ยตรงนี้มันติดสติ๊กเกอร์เบี้ยวแล้วฉีกทิ้งเลยไม่ต้องห่วงคือเป็นเวสเยอะมากแต่ผมบอกว่าเราไม่ต้องซีเรียสเพราะว่าเมื่อมันดีเดี๋ยวคนจะกลับมาเองค่ะนั่นคือดังนั้นเนี่ยร้านผมเนี่ยไม่ได้เน้นโปรโมชั่นเยอะเพราะการโปรโมชั่นมันไม่จบสิ้นเพราะว่าเราลดปุ๊บร้านข้างๆลดแต่เราเน้นเราวิ่งเนี่ยคือเราดีที่สุดทุกอันต้องทำให้มันดีนะครับอาจจะร้านผมเมนูไม่เยอะมันก็เลยโฟกัสได้อันที่2ก็คงเป็นเรื่องคอนเซ็ปต์ส่วนตัวผมตอนแรกเนี่ยให้เวลาคอนเซ็ปต์นานมากว่าจะเป็นร้านแบบไหนตั้งอยู่ยังไงให้เน้นความเร็วจับกลุ่มแบบไหนซึ่งตรงนี้ฮะจะมีความสำคัญมากเพราะว่าผมคิดว่าตรงนี้ปัจจุบันร้านมันเยอะมากถ้าคอนเซ็ปต์ของเราไม่ชัดเจนเนี่ยมันจะไม่โดดเด่นแล้วก็ผมเข้าใจว่าในวงพูดถึงอาหารญี่ปุ่นก็แล้วกันนะผมพอดีในตลาดอื่นผมไม่ค่อยทราบมากผมเข้าใจว่าปัจจุบันนี้เนี่ยร้านอาหารญี่ปุ่นเนี่ยมันเริ่มคอนเซ็ปต์มันเริ่มออกเป็นแนวเขาเรียกว่านิชมากขึ้นหมายความว่าสินค้าสมัยก่อนเนี่ยร้านมันมีทุกอย่างเลยสมัยก่อนถ้าเราเข้าไปกินใช่ไหมครับแบบร้านนี้มีทั้งราเมงมีทั้งอะไรเงี้ยปัจจุบันเริ่มไปเฉดว่ามันก็เหมือนเราเข้าไปในคนไทยเนี่ยเราเข้าไปกินร้านนี้มีข้าวมันไก่หมูแดงมันคงไม่อร่อยมึงแต่ถ้าร้านข้าวมันไก่อย่างเดียวมันคงอร่อยมันก็เป็นอย่างนั้นคือญี่ปุ่นเนี่ยผมเข้าใจว่าเทรนด์มันเริ่มพัฒนาไปสู่ร้านเฉพาะด้านขึ้นร้านราเมงอย่างเดียวร้านซูชิอย่างเดียวล่าสุดตอนนี้เขาพัฒนาไปถึงขั้นเป็นซูชิแบบทาโอกินาวะไปกินแม่นายเราไปกินซูชิแบบในโอกินาวะเป็นยังไงนะมันต่างกับซูชิทั่วไปยังไงคือมันเทรนไปถึงระดับจังหวัดของญี่ปุ่นผมก็เลยคิดว่าถ้าให้ปรับตัวในยุคนี้นะครับจากที่ถามมาก็คิดว่าน่าจะเป็นเฉพาะด้านขึ้นร้านที่มีความหลากหลายทุกอย่างเนี่ยผมว่าน่าจะอยู่ยากในมุมมองนะครับอาจจะประสบการณ์อย่างเงี้ยนะครับในมุมมองญี่ปุ่นค่ะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของคุณภาพนั่นเองนะคะสำหรับธุรกิจร้านอาหารนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะทั้งสองท่านค่ะก็ได้มาพูดคุยถึงมุมมองและกลยุทธ์นะคะของการจัดการครัวอย่างมืออาชีพให้เราได้ทราบกันแล้วค่ะสำหรับวันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะอาจารย์ชรัวอังสุธรค่ะผู้เชี่ยวชาญประจำสถาบันธุรกิจแฟรนไชส์อาหารนะคะและคุณจักรพันธ์แก้วกล้าค่ะเจ้าของร้านนายกิซูชินั่นเองค่ะขอขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะหมดเวลาของรายการ SME Clinic โดยธนาคารกรุงเทพแล้วค่ะทั้งพราวและแขกรับเชิญต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพ